สว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทาน FM คลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขกับญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำท่านญาติโยมก็ใส่ใจหรือว่าสนใจเรื่องธรรมะเพราะว่าธรรมะสามารถจะระงับดับทุกข์ทางใจได้ถ้าเราเข้าใจหลักธรรมความจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์คุกเข้ากันไปมันก็เรื่องธรรมชาติหรือว่าธรรมดาของมนุษย์ทุกคนนะฮะยังมีความโลภความโกรธความหลงยังปองไม่ตกยังปองไม่ได้มันก็ไปตามกระแสของโลกนะคือโลกธรรมยังติดอยู่ในราบในยศในสุขในสรรเสริญนะความพอใจอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่พึงปรารถนาแต่ถ้าเป็นอนิทธารมณ์นะเตื่อมลาบเตื่อมยศทุกข์นินทานี่คนไม่ชอบหรอกครับเพราะมันเป็นทุกข์ถือว่ามันเป็นโทษแต่ที่จริงแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วมันก็เป็นโทษมันเป็นของคู่กันถ้ามีสุขก็ต้องมีทุกข์แต่ถ้าเรารู้สุขแล้วทุกข์รู้ทุกข์ล่ะวางใจให้เป็นกลางอยู่ระหว่างสุขสุขทุกข์ทุกข์ว่ามันไม่จีรังยั่งยืนนะสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วดับไปมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราแยกแยะออกนะมันก็หยุดจิตใจมันก็จะเย็นลงไงฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มาออกรายการธรรมะเพื่อตอบปัญหาข้อข้องใจที่ญาติโยมไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะก็ต้องการอย่างเนี้ยเป็นการเผยแพร่เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะไปสู่บ้านสู่เรือนเพราะว่าโยมบางคนบางท่านก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมาวัดนะฮะก็ดูทางทีวีฟังทางวิทยุนะคือธรรมะก็ส่งไปถึงบ้านทั้งภาพและทั้งเสียงนะฮะถ้าอย่างเราสนใจแล้วก็เปิดดูบ้างก็ลดในการที่จะไปดูสิ่งที่มันอะไรเปิดเพลินอารมณ์อะไรประเภทนั้นอ่ะก็มาดูรายการธรรมะบ้างฟังธรรมะบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยตัวเสริมสติปัญญาทำให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นบางครั้งเนี่ยเราดูถ้าเราดูละครคนหนังมาท่านมาผู้เป็นภาษิตที่บอกว่าถ้าเราดูละครคนหนังแล้วยังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นขนหนังมีโศกสุขทุกสุมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกับขโรงถ้าเราดูแบบนี้มันเป็นธรรมะใช่ไหมมันก็ละความยึดมั่นถือมั่นได้มันเห็นความเป็นนิจังปรากฏเกิดขึ้นน่ะแต่ถ้าเราดูเราละไม่ได้เรายังยินดีมีเขาเรียกว่าอินกับบทนั้นอินกับบทนี้อะไรนี่ชอบบทนั้นไม่ชอบบทนี้อะไรคือไปใส่อารมณ์มันก็นั่นน่ะมันก็เป็นการเพิ่มเติมความโลภโกรธหลงให้เกิดขึ้นในจิตใจหรือว่าอัตตาตัวตนตามหลักธรรมก็บอกว่าเพิ่มอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นให้มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจตรงนั้นที่จริงดูละครคนหนังดูได้แต่พิจารณาให้มันเป็นธรรมฮะเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังฮะเหมือนกับพระสารีบุตรเนี่ยกับพระโมคคัลลานะก่อนที่จะออกบวชท่านก็เป็นลูกคนมีสตางค์คนรวยพูดง่ายเป็นเพื่อนกันเนี่ยท่านไปดูละครเทศคนหนังไปเที่ยวเตะฮาเพอร์อยู่บ่อยๆใช่ไหมมานานเข้านั้นเข้าไปดูภาวะธรรมมันผุดเกิดขึ้นมาดูคนที่มาแสดงนี่หนุ่มๆสาวต่อไปก็แก่เท่าเธอกี่เท่าเราไม่น่าดูไม่น่าดูเราที่สุดก็ตายไปในที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนเลย
ถ้าคนมีเหตุมีปัจจัยแล้วมันสนับสนุนภาวะธรรมที่การไปดูและไปพิจารณานั้นโอ้เหมือนที่กล่าวให้ฟังดูละครคนหนังเรายังจิตพิจารณาอย่างนั้นมันก็โปร่งทำให้เกิดธรรมะเกิดภาวะธรรมเกิดความเบื่อหน่ายไอ้เราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเห็นไหมในที่สุดแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนท่านโอ้ก็ไปหาความสุขที่มันสุขจริงๆไม่ต้องไปอิงที่เขามาแสดงคืออิงวัตถุหรืออิงอามิตรเอาสุขที่มันเป็นนิรันดร์ไม่สุขสุขที่ไม่ต้องไปอิงวัตถุอิงความบริสุทธิ์ใจจริงๆเหมือนที่พุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงว่าต้องมีความสะอาดระหว่างสงบนั่นเป็นความสุขจริงเป็นนิรันดร์ไม่สุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิตรหรืออิงวัตถุเนี่ยฉะนั้นสุขแบบนี้เราก็ต้องสอดแสวงหากันบ้างนะฮะหลายคนก็ยังไปประมาทอยู่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ตายหรือว่าแก่แล้วก็เข้าวัดคอยมาปฏิบัติธรรมคอยศึกษาธรรมตอนนี้ก็ให้สำเริงสำราญให้เพลิดเพลินไปถึงอายุไขไวไปไหนไม่ไหวไม่รอดแล้วก็เข้าวัดอะไรเงี้ยนะมันไม่ทันมันไม่ทันกันนะมั้ยก็อย่าไปเข้าอีกตอนนั้นมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตอนนั้นสังขารไม่เอื้อมด้วยใช่มั้ยใช่มั้ยนั่งก็โอยลูกก็โอยแล้วใช่ปะมันไม่ไหวเทศนามันท่วมท้นหมดไปหมดเลยมาถามพระหนุ่มๆโยมหนุ่มๆสาวๆก็ดูทีมานั่งนานๆก็ปวดเมื่อยเหมือนกันเนี่ยไหมแล้วถ้าสูงวัยอะไรไปขนาดไหนก็หนักเข้าไปอีกกันเวทนาเยอะไปอีกมันก็ไปแยกแยะยากกันฮะฉะนั้นมันต้องไปฝึกหัดปฏิบัติตั้งแต่ที่ว่าสังขารร่างกายยังเอื้ออำนวยให้อะไรเงี้ยฮะปัจจัยสำคัญอันนี้คุยค่ายหลักการไปก่อนนะโยมมีปัญหาแล้วก็ถามมาได้มาคุยถ้าเดี๋ยวโยมจะไม่กล้าถามนะคือก็ยังไงก็ต้องให้ความรู้อยู่แล้วนะให้ความเข้าใจเราจะได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติให้มันทันยุคทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์นะทุกวันนี้ก็เราจะไปหลงยุคตกยุคก็ไม่ใช่นะมันต้องไปยุคให้เข้ากับยุคสมัยเหมือนกันเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะสังคมมันเปลี่ยนแปลงเราไปห้ามไม่ได้หรอกมันเป็นอนิจจังเหมือนกันใช่ไหมความไม่เที่ยงนะจะให้มันอยู่โยงคงทนเหมือนเดิมมันไม่ใช่หรอกฮะเหมือนร่างกายเรายังให้เหมือนเดิมได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมครับจะไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายหมดนะฮะเราจะไปห้ามคืนฝืนเดือนปีก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็หมุนไปตามวันและเวลาตามคืนตามเดือนตามวันตามเดือนตามปีธรรมชาติเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็คือภาวะธรรมนั้นญาติโยมที่ไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้นะจะได้ช่วยอธิบายอะไรให้ฟังให้เกิดประโยชน์ที่เราจะได้นำไปใช้ได้บางครั้งชีวิตเราถึงแม้จะอยู่ในครอบครัวเหมือนกันแต่ถ้าเรามีธรรมะเราปลงแล้วปล่อยวางเป็นนะชีวิตเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นนะแต่ถ้าเราปลงไม่เป็นล่ะนะมีแต่ปรุงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นล่ะชีวิตมันก็จะทุกข์นะฮะเดี๋ยวก็จะนั่งเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ทำอะไรก็เป็นแต่ทุกข์อะไรเงี้ยไหมเราก็อย่าไปโทษด้านโทษนี่โทษคนโน้นโทษคนนี้จะชิงเอาความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจเจ้าของเองคือไม่รู้จักการปลงคือไม่รู้จักการปล่อยวางเห็นไหมถ้าไม่รู้จักการปลงหรือการจะไปวางจิตมันก็ไม่ว่างหรอกจะบอกว่าหยุดไม่เป็นเย็นไม่ได้ไงครับถ้ารู้จักหยุดให้เป็นมันก็เย็นได้อันนี้นะสำคัญตรงนี้นะงั้นได้โยมมีอะไรก็ถามได้นะจะได้อธิบายให้กว้างแต่ว่ารายการธรรมะนี่ก็เป็นรายการตอบปัญหาธรรมอ่ะเนี่ยแต่ว่าถ้าโยมยังไม่มีปัญหาก็อธิบายธรรมไปก่อนเนาะครับเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจอะไรกันเพราะว่าเรื่องของการปฏิบัตินี่มันละทิ้งไม่ได้หรอกเพราะว่าสังเกตเวลาที่เราไปโปรดไปให้อารมณ์คนใกล้ๆจะหมดลมอะไรเนี่ยก็โดยมากเขาจะนิมนต์พระไปโปรดไปนำทางให้เห็นไหมบางทีก็ทำไม่ถูกทำไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ฝึกไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าคนที่จะดับจิตมันมีทุกขเวทนามากอะถ้าไม่มีทุนตั้งเดิมคือไม่ทำไว้ก่อนไม่มีทุนไว้ก่อนเนี่ยพอไปถึงวาระสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรเข้าป่าเวลาค่ำเจอไม่งามเมื่อยามฝันบินแล้วมันไม่ทันแหละฮะทำไม่ถูกกับมันนะเพราะอะไรความเจ็บป่วยมันเป็นทุกข์มันทำให้กระสับกระส่ายทุรนทุรายทำจะให้จิตมันรวมให้มันนิ่งมันก็นิ่งไม่ได้จะให้เกิดสมาธิให้มันอยู่เหนือเวทนามันก็ทำได้ยากใช่ไหมก็ไม่มีพื้นฐานนะฮะอันนี้สำคัญตรงนี้นะทีถ้ามันมีทุกขเวทนาล่ะถ้าเราไม่ทำทุนไว้ก่อนให้มันมีแนวทางไว้ก่อนแล้วไปถึงเวลานั้นแหละฮะจิตมันไปประวัติคิดถึงเรื่องไม่ดีสิ่งที่ไม่เคยกระทำเอาไว้เนี่ยพอเรื่องไม่ดีมันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปทุกขติดิไปที่ไม่ดี
อันนิมิตในก่อนที่จะดับนั้นถ้ามันมีนิมิตดีๆเป็นสุคติอะไรไปที่ไปอะไรนี่มันก็ไปดีอ่ะฉะนั้นอยู่ว่าเราจะดับจิตนี่คนก่อนๆเก่าๆก็ถือว่าต้องคิดแต่เรื่องดีๆเขาก็จะบอกเรื่องดีๆให้พาไปบอกเห็นไหมเป็นอรหันต์มั่งพุทโธบ้างนึกถึงพระอรหันต์นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงสิ่งที่มันเป็นมงคลเอาไว้ใช่ไหมจิตจะได้ไปดีเวลาดับมันจะได้นะข้องจิตจะได้ยึดติดก็อยู่กับสิ่งดีๆอะไรเนี่ยจะได้ไปสุคตินั่นเองใช่ไหมที่เขาให้แนะนำอย่างนั้นทีนี้ถ้าที่จริงแล้วนะถ้าเราไม่ทำไว้ก่อนนะบางทีมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันถึงเขาบอกนะมีพระมาบอกมีใครมาบอกก็ได้เวทนามันท่วมท้นไปหมดนะฮะหลายๆคนที่เคยไปโปรดในเวลาที่เขาจะดับจิตก็จะมานิมนต์ไปนะญาตินะแล้วก็ต้องไปบอกไปเฝ้าคอยแนะนำคอยเตือนสติอะไรบางคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอ่ะบางคนที่มีพื้นฐานอยู่บ้างก็ยังดีหน่อยยังรวมจิตกำลังจิตให้มารวมมันรู้เห็นไหมอยู่กับปัจจุบันนะถึงไงเราก็จะต้องทิ้งสังขารในนี้ไปเห็นไหมก็มายันพิจารณาถึงขันห้านะเพราะการพิจารณาถึงขันห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงขันทั้งห้านั้นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันเป็นอนิจจังอะรูปเป็นอนิจจังเวทนาเป็นอนิจจาสัญญาเป็นอนิจจาสังขารเป็นอนิจจาวิญญาณเป็นอนิจจาคือว่ามันไม่เที่ยงความแปรปรวนมันยึดไม่ได้ติดไม่ได้ถ้าจะไปยึดติดอยู่ไปอุปทานเนี่ยก็มันก็จะเป็นทุกข์เพราะว่าไม่อยากจะพัดพรากถือว่ามันเป็นของเรามันเนี่ยตาไงฮะทีนี้เห็นเป็นได้จังปั๊บมันก็เห็นเป็นเกิดอันตรายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราถึงได้ว่าห้ามไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดมันห้ามไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเราจะห้ามมันไงเมื่อหยุดมันไม่อยู่ให้มันหยุดปวดหยุดเจ็บหยุดทุกข์อะไรมันก็หยุดไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรท่านจึงบอกว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนยึดติดอยู่ไม่ได้เราจะทำไงให้มันจัดใจได้ล่ะอันนั้นก็ต้องฝึกภาวนาให้มันแยกให้เป็นเห็นไหมแยกสังขารร่างกายกายและจิตใจแยกให้เป็นนะอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มีรายการนี้ก็เพื่อต้องการให้โยมได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกเพราะว่าท่านเห็นโทษเห็นทุกข์ไงเห็นโทษเห็นทุกข์เหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงเห็นเลยการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันเป็นเรื่องทุกข์มันเริ่มเป็นเรื่องทุกข์ทุกมาเพราะว่าอะไรทุกทรมานกับการเกิดการแก่การเจ็บของตายของตัวเองทุกทรมานเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นวันพัดภาคจากสิ่งที่รักที่ชอบใจจะเป็นเรื่องวัตบุคคลหรือว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะฉะนั้นต้องพยายามแยกให้ออกนะแยกให้เป็นอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะถึงไม่ปฏิบัตินี่มันก็เป็นทุกข์นั้นแหละถ้าปฏิบัติในโอกาสที่มันจะแก้ทุกข์ได้หรือว่าดับทุกข์ได้เห็นไหมไม่ใช่ว่าเราไม่ปฏิบัติมันจะไม่ทุกข์มันก็ทุกข์นะฮะแต่มันไม่มีทางที่จะดับทุกข์แต่ที่ถ้าปฏิบัติละมันก็รู้หนทางจากบรรเทาทุกข์ในการที่จะดับทุกข์อะไรเนี่ยอันนี้สำคัญนะฮะ เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันเห็นไหมการได้ยินได้ฟังอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องความรู้ในการที่ฟังแต่ว่าการที่จะประพฤติปฏิบัติให้จริงจังเนี่ยฮะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฟังนั้นเป็นเรื่องของความจำใช่ไหมรู้จักการจำต้องก็ทำให้มันรู้จักความเป็นจริงนะฮะนี่สำคัญเลยนี้บอยจะมีถามอะไรถามหลวงพ่อบ้างครับบอยฮะไม่ยังไม่มีครับยังไม่มีอะไรจะถามหลวงพ่อก็คุยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับได้กระโจมยังไม่ได้ถามอะไรมาอันนี้ก็สำคัญนะฮะวันนี้ดูสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะสังคมเราเขาบอกว่าอะไรสังคมขาดศีลธรรมข้อกรรมจะเป็นของใครถ้าเราไม่ช่วยพดุงศีลธรรมไว้ลูกหลานไทยจะร่มเย็นไหมไม่ร่มเย็นนะจะรุ่มร้อนไงนอนพ่อแม่ก็จะนอนไม่หลับไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้ปัญหาเลยสารพัดหลวงพ่อเห็นเนี่ยบางทีก็มาโทรมาปรึกษาโอ้ลูกเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรเหรออาจารย์ช่วยหน่อยช่วยแนะนำแนวทางหน่อยอะไรก็สารพัดเรื่องแหละเพราะเดี๋ยวนี้มันไปเสพติดในเรื่องวัตถุเยอะใช่ไหมเป็นวัตถุนิยมวัตถุล้ำนำหน้าเห็นไหมเขาเรียกว่าวัตถุล้ำน้ำนำเกินนำมาทำไงฮะโลกทวันนั้นเจริญเกินนำธรรมวัตถุล้ำนำโลกวุ่นหมุนเร็วจี๋เห็นไหมฮะเป็นในลักษณะนั้นนะมันไหวความเจริญทางด้านวัตถุนี่มันไหวแต่นี้ถ้าเราพัฒนาจิตใจไม่ทัน
ไม่ถูกมันก็จะเป็นทุกข์เลยฮะมันเป็นทุกข์เพราะว่าจะเกิดอุปทานขึ้นมาเห็นไหมเกิดอุปทานมันเป็นทุกข์ก็จะปรุงแต่งเห็นไหมจะต้องให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นใหญ่ดังนี้อะไรเห็นไหมให้เป็นปัจจัยใดเราคิดนึกที่เราหวังเอาไว้บางทีการคิดนึกการกระทำแต่ละอย่างบางทีมันไม่ใช่แต่เราไปชอบอะเห็นไหมไอ้สิ่งที่ชอบไอ้ที่ใช่กับไม่ชอบไอ้ที่ชอบกับไม่ใช่มันเป็นเพราะอะไรอันนี้ต้องมาดูให้ดีด้วยมันกลายเป็นความถูกใจไปไม่ใช่ความถูกต้องมันก็เกิดโทษเกิดทุกข์ทีหลังเหมือนกันนะเป็นปัญหาตรงนี้อันนี้ก็ต้องเรียนรู้กันนะต้องตระหนักรู้ตระหนักเรียนตระหนักความทำความเห็นให้มันถูกอะไรประเภทนั้นเห็นไหมขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับโยมถามว่าทำไมคนที่ปฏิบัติจากพระธรรมที่รู้ไม่จริงหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับพระธรรมปลอมเป็นธรรมปลอมๆครับส่วนใหญ่ของส่วนใหญ่ใจของปุถุชนเหล่านี้ยังอยู่ในส่วนของเป็นปุถุชนกันอยู่หรือเปล่าที่รู้ว่ารู้ธรรมปลอมๆเนี่ยประมาณนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องของธรรมปลอมๆไม่ใช่ของแท้ก็อยู่ปุถุชนนะถ้าเป็นอริยบุคคลก็ไม่มีปลอมเป็นก็ของแท้ของแท้ถือว่าทำไปแล้วไม่เป็นทุกข์นะฮะไม่เป็นโทษแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีอุปทานนะฮะความยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นก็เป็นของแท้แต่ถ้าเป็นของเทียมก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นยังหลงอยู่ในวังวนเนี่ยอันนั้นก็ของเทียมทำอะไรเป็นไปไม่พ้นทุกข์ต้องเป็นของเทียมใช่ไหมดูอยู่ครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากตราดครับโยมอัดเจริญพรใจโยมครับกราบนุตานท่านอาจารย์ครับด้วยความรู้ขอละหยุดครับท่านผมอยากจะกราบท่านเกี่ยวกับว่าคนทุกวันเนี่ยผมฟังท่านมาสถานี BBC TV 99เนี่ยมา7ปีเนี่ยผมเป็นถามครั้งที่2เนี่ยผมก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้เรื่อยๆมีความสุขดีครับปฏิบัติได้แต่ทีนี้ท่านพูดถึงว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยนิยมฟังไม่ค่อยนิยมดูเรื่องในสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองปั่นป่วนชอบคนสังคมแต่ละอย่างครับทีนี้วัดเราเนี่ยเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพเรื่องธรรมะอย่างสูงสุดเลยที่ผมติดตามมาทุกวัดทุกสถานีนะครับสร้างก็สร้างในเรื่องสร้างสรรค์ไม่พูดง่ายๆคือผมดูทุกแกรมตามแบบชาวบ้านคือไม่โอเวอร์ให้ญาติโยมได้เห็นของแท้ๆของที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่ประชาชนแก่สังคมผมชื่นใจมีความสุขดีแต่ทีนี้บางสังคมทั่วไปทำไมถึงโหดเหี้ยมอะไรกันนักกันหนาแล้วผมส่วนมากจะไม่ได้ดูโทรทัศน์ช่องอื่นดูช่องนี้แหละครับทีนี้พอเข้าบ้านปุ๊บก็ดูนักปีนพวกตรงข้ามที่เราคุยกันที่เรานักวิการสันท่ามอาจารย์พูดทุกวันนะความจริงน่าจะดูกันช่องนี้บ้างนะครับการความจริงเราจะได้มีเรื่องบรรเทาอย่างที่ท่านอาจารย์พ่อพูดสักครู่เนี่ยเราดูเราฟังเราได้ยินเราปฏิบัติก็เกิดบรรเทาอาการต่างๆที่เรามีร้อนรุ่มเกี่ยวกับสังคมบ้านเราประเทศเราเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นผู้หนึ่งอยู่ในสังคมพอสมควรก็เลยอยากจะกราบด้วยการถามท่านว่าเราจะทำยังไงกันดีสังคมบ้านเราทั่วไปเนี่ยจะให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องอยู่ในความพอดีซึ่งไม่ก่อกวนทำให้ชาวบ้านประชาชนสังคมตกต่ำกว่านี้ครับผมก็กล่าวว่ามาตรการสามท่านแค่นี้ครับผมก็ครับผมสาธุครับจากคำถามของโยมที่มาส่วนใหญ่หรือว่าส่วนน้อยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็เท่าที่ฟังมาก็คือปัญหาก็คือทำไมคนส่วนหนึ่งเนี่ยทำไมถึงได้จิตใจหดเหี้ยมแล้วจะมีแนวทางยังไงถึงอยากจะให้ปุถุชนรุ่นหลังหรือว่าสาธุชนเนี่ยได้รับฟังได้เข้าใจถึงหลักคำของสอน
แล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาที่วุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยหลวงพ่อจะทำยังไงกันดีถ้าลักษณะนั้นก็สมมติถ้าว่าเขาไม่ได้ดูทีวีเกี่ยวกับรายการธรรมะได้ฟังวิทยุในการรายการธรรมะนะฮะครับทีนี้ก็คนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้ใหญ่ก็ต้องนำหรือว่ากระทำให้ดูหรือว่าต้องมีกุศโลบายในการที่จะชักชวนด้วยจูงใจให้มีความสนใจในเรื่องของการฟังธรรมบ้างอะไรไหมฮะหรือว่าปฏิบัติธรรมว่าเออมันเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตแต่เอามาใช้กับในชีวิตประจำวันสามารถจะนำมาใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมทุกฐานะหรือว่าทุกหน้าที่เหมือนที่เราดูนั่นแหละอะไรพุทธเจ้ามหาสดาโลกนะครับแม้แต่คนทุกชั้นที่เขาเอาไปดูเขาก็มาวิเคราะห์ฟังว่าหลวงพ่อดีนะที่คนอินเดียก็สร้างพุทธเจ้ามหาสดาโลกนะก็มีคำที่สอนทุกขั้นตอนที่เราสามารถจะมาประชุกย้ายในชีวิตประจำวันเขาก็มีแง่คิดอะไรดีๆใช่ไหมครับที่เอามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มันถูกต้องหรือตามทำนองของธรรมอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดประโยชน์ที่นี้ไอ้ที่เขาสร้างมาที่จริงก็จะต้องการให้คนมาดูมาฮะนะเพื่อจะได้มีในแง่คิดเนี่ยนะเข้าใจเรื่องของศาสนาชัดเจนขึ้นอะไรเนี่ยว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนอะไรให้ปฏิบัติอย่างไรให้ทำอย่างไรครับเห็นไหมมันก็เป็นส่วนดีในที่ผมเคยดูนะผมก็มาวิเคราะห์ดูเขาก็สร้างดีทำดีนะฮะเพื่อเป็นสาระประโยชน์ของผู้ที่ใฝ่ธรรมสนใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ครับคนที่ยังอะไรยังเรียนยังศึกษาหรือว่าคนที่มีหน้าที่การงานหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็ตามใช่ไหมครับใช้ได้หมดเลยนะฮะเพราะนั้นต้องทำอย่างไรให้เขามาดูนั่นเป็นพื้นฐานก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะไปพูดให้เขาฟังอย่างเดียวนี่มันคงจะลำบากเหมือนกันนะฮะใช่ไหมมันจะยากเพราะว่าต้องทำให้ดูนะการทำให้ดูนี่ปัจจัยสำคัญกับการพูดให้ฟังเขาฟังนี่ก็เป็นการที่ว่าแนะนำแนวทางเห็นไหมในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าไม่มีผู้กระทำให้ดูล่ะเห็นไหมมันก็ยากนะที่จะทำตามอะไรกันได้อะไรอย่างเงี้ยนี่สำคัญฉะนั้นบางทีเนี่ยก็ต้องหาอุบายเหมือนกันนะเหมือนในมีทีวีหรือว่าในอะไรแอปพลิเคชันเหรอใช่ไหมครับมันก็มีรายการธรรมะในทางอะไรใน YouTube ในทาง Facebook อะไรพวกนั้นนะฮะหรือ Instagram มันก็มีหมดใช่ไหมครับแต่ Instagram มันก็มันก็มีทั้งนั้นแหละแต่ว่าคนไม่ค่อยใส่ใจสนใจที่จะไปดูนะเพราะมันยังไม่มีสิ่งที่อะไรจูงใจอะไรเงี้ยนะทีนี้ถ้าพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ถ้าพยายามนำประพฤติปฏิบัติรายตัวให้ถูกต้องหรือก็เหมาะสมแล้วพยายามที่จะสอนหรือว่าแนะนำเขาอะไรค่อยๆโน้มน้าวไปเพราะเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะไปใช้อารมณ์ไปสอนหรือว่าใช้คำพูดอะไรที่มันรู้สึกว่าเหมือนคล้ายกับคำสั่งอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบใช่ไหมจะไม่ค่อยชอบต้องพูดอะไรให้คิดนะให้พิจารณานะต้องมีอุบายในการที่พูดให้คิดเนี่ยไอ้บางทีเนี่ยเราบางการเราจะสอนบางทีแล้วก็มีอุปมาประไมยบางทีมีคำภาษิตหรือว่าบางทีก็แต่งกรให้คิดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าจะไปคิดเอาเองใช่ไหมแต่ไปพูดตรงๆบางทีก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับชอบไหมไม่ชอบใช่ไหมทั้งที่มันผิดไม่ใช่ไม่ถูกอะไรแต่ว่าไม่ชอบแต่พูดให้คิดว่าต่อไปจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดหรือไม่ผิดเนี่ยแต่ค่อยๆคิดไปเขาก็จะบางทีมันอะไรมีทิฏฐิอะไรนะมีความทิฏฐิหรือร้านอะไรไม่ก็เชื่อก็มีเด็กๆสมัยใหม่มันเป็นเรื่องของโลกของโซเชียลอ่ะนะพูดง่ายๆเห็นไหมทีนี้ไปเชื่อบางทีไปเชื่อทางในเว็บไซต์ไปเชื่อในเว็บไซต์บ้างหรือไปเชื่อพวกเพื่อนอะไรมากกว่าเชื่อพ่อแม่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะฮะมันที่เห็นอ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะมากนะมันก็เลยแก้ไขกันยากลำบากทีนี้ถ้าพูดมาถึงผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่นี่ก็ต้องดูเหมือนกันบางคนเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยมันติดอยู่ในโลกธรรมมากใช่ไหมมันติดอยู่ในโลกธรรมมากก็เลยทำให้ขวนขวายต้องแสวงหาหนทางในการที่จะหาวัตถุสิ่งของมาประดับประดาหรือว่าเป็นบุญเป็นบารมีอะไรไปใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยจะได้สนใจบางที
บางทีก็ไปคิดบางคนก็ยังมีแม้ที่เราดูอ่ะบอกว่าคนบางประเภทเขาก็จะอะไรให้ได้วัตถุสิ่งของไว้ก่อนเรื่องบาปบุญเอาไว้ทีหลังนั่นแหละบางคนก็ไม่เชื่อก็มีนะเรื่องบาปบุญคุณโทษอ่ะก็มีหลายคนก็มาพูดฟังว่าบางคนก็บอกว่าพ่อเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเลยนะนั่นนะเขาจะแสวงหาถึงผลประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วบางคนก็มาถามว่าถ้าเขามีความคิดอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็แล้วบาปกรรมมันจะเกิดกับเขาไหมนั่นก็เกิดนะฮะถึงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีบาปมีกรรมทั้งนั้นแหละฮะใช่ไหมมันมีบาปมีกรรมแต่ว่าจะไปรู้เอาบางทีไปรู้ตัวก็จะสายไปซะแล้วนะครับกับตัวกับใจอะไรไม่ถูกไม่ทันซะแล้วฮะมันก็เป็นอย่างนั้นก็มีฉะนั้นโยมที่พูดวันนี้บอกว่าที่ทำไมสังคมเราเป็นอย่างนี้ที่บอกให้พูดเดียวกันอ่ะสังคมขาดศีลธรรมข้อกรรมเป็นของใครประดุงศีลธรรมไว้ให้ลูกหลานหลานตายให้ร่มเย็นก็หมายถึงว่าเราต้องทำตัวให้มีศีลมีธรรมใช่ไหมต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้มีศีลธรรมแต่ว่าถ้าเขายังไม่ทำก็ปล่อยเขาไปก่อนนะเดี๋ยวทีเรารออนาคตข้างหน้าเขาคงจะคิดได้เราทำตนให้เสมอต้นเสมอปลายก็แล้วกันปฏิบัติให้เขาดูทำดีให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นนะมั้ยครับนี่สำคัญก็มีว่าทำดีให้เด็กดูกตัญญูให้เด็กเห็นอะไรเงี้ยต่อไปมันก็จะเป็นไปเองมันค่อยๆปรับค่อยเปลี่ยนค่อยเป็นค่อยไปนะต้องเข้าใจถึงตรงนั้นเพราะว่าแหมมันเป็นเรื่องต้องอะไรใช้เวลาต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะใช่ไหมต้องอดทนในการฝึกฝนตนเองแล้วก็อดทนในการที่บุคคลที่อยู่รอบข้างทำไมเขาไม่เป็นไปดังใจเราคิดระวังทำไมสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบไปทำแต่สิ่งที่ถูกใจนะแหมทำนะสิ่งดีไม่ทำทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ถูกไม่ทำแต่ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกอะไรมันก็มีเป็นเรื่องปกติสำหรับยุคนี้สมัยนี้นะฮะถ้าไม่ใช้ความอดทนมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันในการที่จะสอนหรือแนะนำให้คนได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอะไรขึ้นมาเนี่ยนั้นโยมก็ต้องใจเย็นหน่อยนะโยมสังคมมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้นะเพราะว่าอะไรบาปไว้ทีหลังสตางค์ไว้ก่อนมั้งอาตมาพูดแล้วถ้าไปยอกเล่นนะฮะบาปไว้ทีหลังเอาตังค์ไว้ก่อนเลยเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องวัตถุนิยมมันก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องทำใจให้เป็นแต่นั้นก็ต้องแก้ไขที่ตัวเราถ้าเราไปถือโทษหรือว่าไปถือตะโกรธเขาเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์เองใช่ไหมทีนี้ถ้าเราให้อภัยเข้าใจเขายังไม่เข้าใจบุญมีกรรมยังบางอยู่มั้งอะไรก็เราคิดไปอย่างนั้นมันก็จะผ่านไปได้นะฮะเราก็ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นก็จริงอยู่คนเรามันนานาจิตตังมันต่างกรรมต่างวาระกันนะบางทีจะให้เขามาคิดเหมือนเราเหมือนกันก็คงไม่ใช่คงไม่ได้พุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยนะเห็นไหมที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆพุทธเจ้าแสดงธรรมน่ะเรื่องอสุภกรรมฐานน่ะแต่พ่อแม่บรรลุเป็นอนาคาลูกโกรธหาว่าดูถูกหาว่าเป็นของปฏิกูลน่ะเห็นไหมโกรธแค้นนะจนอาฆาตพยาบาทพุทธเจ้าจนต้องไปตกนรกอะไรเงี้ยนะแต่พ่อแม่ฟังธรรมมาเดียวเกี่ยกันครั้งเดียวกันเนี่ยพ่อแม่สำเร็จเป็นอนาคาปงละราคะโทสะได้เป็นอนาคามีไปเลยเป็นพระอริยะบุคคลอีกขั้นหนึ่งเป็นพระอรหันต์แต่ลูกสาวหาว่าพระพุทธเจ้านี่ดูถูกแม้แต่เท้าก็ยังไม่อยากถูกเลยเป็นของปฏิกูลนะครับในใครว่าสวยอะไรเงี้ยงามอะไรขนาดนั้นใช่ไหมที่ดีแสดงธรรมให้ถือว่าได้ไงได้พ่อได้แม่แต่ลูกอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าหาว่าดูถูกแม้จะเท้ายังไม่อยากสัมผัสเลยเห็นไหมก็มีบุญวาสนาบารมีจะจัดการกับพระรูปนี้ให้ได้ใช่ไหมมันดูถูกนะคนก็สวยก็ชมว่าสวยกันทั้งเมืองไอ้นี่อะไรท้าก็ยังไม่อยากถูกเลยใช่ไหมท่านพูดเป็นเรื่องของอนิจจังไงแล้วพูดเป็นเรื่องของอสุภะร่างกายคนเราเป็นสุภะเป็นของปฏิกูลหมดอะไรเงี้ยเพราะพูดอย่างนั้นหมายความว่าท่านละราคะโทสะได้แล้วนะท่านจึงรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของปฏิกูลไปแต่คนยังอยู่ในราคะโทสะโมหะยังละไม่ได้ก็สื่อว่าสิ่งนั้นมันยังดีนะฮะมันเป็นสวยงามเดี๋ยวนี้ก็พยายามเสริมเติมแต่งพยายามกบเกินว่าจะแก่จะเท่าอะไรกันไปนะฮะกบกันไปกบกันมาก็เลยนะกลายเป็นแผลเวอะว่าอะไรก็มีนะมีปัญหาอะไรก็เยอะไปนะฮะน่าเกลียดยิ่งกว่าเก่าไปซะอีกอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าอะไรต้องการปกปิดนะฮะสิ่งที่ไม่สวยไม่งามแต่นี้พุทธเจ้าสอนให้เปิดเผยหรือปกปิดนะฮะความจริงฮะเปิดเผยสอนให้เปิดเผยให้เอาข้างในมาไว้ข้างนอกดูมันจะน่ารักไหมผู้หญิงผู้ชายเอาตับไตไส้พุงออกมาเหมือนเป็นกระสือเนี่ยใครจะรักกันบ้างเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไปมองเห็นเนี่ยไปเห็นว่าคนนั้นผู้ชายนึกว่าโอ้โหมีไส้มีตับมีพุงอะไร
ตรงเตงตรงเตงเห็นผู้หญิงมีตับไตไส้พุงตรงเตงเตงมันจะชอบไหมนะมองปุ๊บไปเห็นตับไตไส้พุงเลยนะเห็นไหมมันไปติดแค่ผ้าแค่หนังอะนะฮะมันจึงจะได้เกิดความยินดีปรุงแต่งนะฮะว่าสวยว่างามไอ้ธรรมชาติจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามองทะลุเข้าไปล่ะข้างในล่ะเห็นตับไตไส้พุงโอ้โหมีแต่ของปฏิกูลอยู่ข้างในน้ำเลือดน้ำหนองอะโอ้มันจะเกิดไหมนะฮะเห็นไหมเกิดความปรุงแต่งไหมเป็นความยินดีไหมมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นที่พระท่านให้พิจารณาอสุภะหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติเรื่องอสุภะก็พิจารณาอย่างนั้นท่านจึงให้น้อมมาพิจารณาไงในที่พระสวดว่าเดวติงสักการะสาธยายถึงอาการ32อันนี้ในร่างกายเราใช่ไหมยังโคมีกายโยกายของเรานี่และอุทังปาตตระเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโตเกตมัตตกาเบื้องตะแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่สุดรอบปูโรปนะกาลสะอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีตะการต่างๆใช่ไหมที่สวดกันนะใช่ไหมใครพิจารณาจริงๆก็ไม่สวดให้ท่องนะเขาให้มาทำไม่ใช่สวดท่องอย่างเดียวเอามาทำไอ้นั่นให้รู้ความหมายแล้วเอามาทำให้ถึงให้มันเห็นภาวะอย่างนั้นจริงๆอสุภะมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติไงอติอิมัสมิงกายเยอติอิมัสมิงกายเยภายในร่างกายนี้นะเกศาไปจนถึงอะไรมัตเกมัตลุงคังใช่ไหมอาการในสมองมัตเกมัตุลุงคางเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะให้เห็นไปหมดในการ32หลายคนคงอะไรคงจำอาการ32ไม่ได้บางคนนั้นตั้งแต่เกิดมาจนแก่จนเจ็บจนตายนี่นับอาการ32ครบไหมส่วนใหญ่ครบปะฮะไม่ครบไม่ครบเลยนะเห็นไม่ครบไปเลยบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำไอ้ไม่รู้ด้วยซ้ำเลยอาการ32มีอะไรบ้างใช่ไหมเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทบทวนที่จริงแล้วทบทวนถ้าจำได้เนี่ยมีสมาธิเกิดความสงบนะเป็นสมาธิเกิดขึ้นนะทีนี้คนเราไม่ได้ไปท่องไปทำให้ถึงอะไรนะเลยไม่รู้จักไม่เข้าใจว่าอาการ32ภายในร่างกายของเรานั้นมีอะไรบ้างเพียงแต่พูดว่าแหมคนต้องครบอาการ32นะครับถึงจะสมบูรณ์นะแต่ไม่ครบอาการ32นั้นเป็นคนที่ไม่ปกตินะอะไรเงี้ยได้รู้อยู่แค่นั้นนะมันเป็นลักษณะนั้นเท่านั้นที่มีอาการ32นั้นเราจะต้องพินิจพิจารณาให้มันได้สาระประโยชน์จากสังขารร่างกายของเรานั้นมันจะได้ถอดถอนอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในสังขารนั้นเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะแต่นั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมต้องหมั่นพินิจพิจารณาไม่แค่สวดแค่ท่องนะต้องทำให้ถูกทำให้ถึงในการจะทำให้ถูกให้ถึงนั้นต้องเพ่งเข้าไปดูให้เห็นนะไหมมันมีลักษณะเป็นอย่างไรสร้างให้มันเป็นนิมิตติดตาติดใจของเราเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พิจารณานั่นแหละบ่อยๆเข้าจิตมันจะนิ่งไม่ว่าทำอะไรนะถ้าว่าเราฝึกบ่อยๆมันจะชำนาญใช่ไหมครับไม่เคยนิ่งมันก็จะนิ่งไม่เคยสงบมันก็จะสงบเกิดขึ้นนะมันอยู่ที่ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนะพระหุลีกตายะยานิกตายะนะทำให้เป็นชำนาญทำให้เป็นที่พึ่งทางใจให้ได้เห็นไหมอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับเราครับขอการหลวงพ่อครับสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมปิยพรจะเริญพรจ่าโยมการเจ้าค่ะพอดีเมื่อตอนกลางวันตอนเทศตอนกลางวันนะเจ้าค่ะจ้ะได้ยินไปพูดว่าปรมัตถ์เวลาอารัธนาอะไรไม่ทราบอ่ะทีนี้คุณสามีถามว่าปรมัตถ์แปลว่าอะไรโยมตอบไม่ได้ค่ะจ้าฮัลโหลจ้าจ้าได้ยินจ้าปรมัตถ์คือปรมัตถ์แปลมันความว่ายังไงเจ้าจ้าปรมัตถ์ครับหลวงพ่อปรมัตถ์ก็หมายความถึงว่าทำถึงอุกิจเนี่ยแม้แต่ว่าถ้าเกิดการสร้างเรามีการปฏิบัติคือจริงจังแม้แต่ว่าจะเจ็บจะตายก็ไม่กลัวเลยใช่ไหมจะต้องทำให้มันสำเร็จเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมี10ทัศน์หรือ30ทัศน์มันจะมีคำบอกว่าถ้าแม้แต่การให้ทานทานปารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถปารมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงอ่ะขั้นต้นก็แม้ทานทั่วไปที่เราทำกันเนี่ยบริจาคทานทำบุญอะไรไปขั้นที่2ก็แม้ดวงตาอวัยวะจะเป็นของแขนอะไรเนี่ยบริจาคให้เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นได้เสียสละได้อันนั้นก็เรียกอุปปารมีถ้าปรมัตถ์ล่ะถ้าปรมัตถ์มันมีแม้แต่ชีวิตนี่ก็สามารถจะสละเป็นทานได้เพื่อสัมโพธิญาณนะแม้เพื่อจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอุกิจต้องทำถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าแม้ชีวิตก็สละเป็นทานได้อันนั้นคือว่าเป็นปรมัตถปรมีเห็นไหมฉะนั้นการทำอะไรเข้าถึงปรมัตถ์นั้นต้องทำขั้นอุกิจแม้ชีวิตก็สละได้นะเข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ
เพื่อเป็นฐานได้หรือว่าเป็นอะไรจะเป็นปัญญาก็ได้ใช่ไหมทำที่สุดจนเสียชีวิตไปก็เพื่อปัญญาอะไรก็ได้ดูในบารมีติดทัศน์นั่นแหละฮะได้สามารถจะทำได้อย่างนั้นแหละค่ะอุกิจเข้าใจยังโยมเมื่อกี้หายไปไม่ได้ยินโยมค่ะโยมยังไม่ได้ฟังเลยเพราะว่าโยมไม่ได้มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุหรอกค่ะมีแต่วิทยุเหรอพอดีโทรศัพท์หายไปเฉยๆโยมก็เลยขอฟังใหม่ได้ไหมเจ้าคะไม่เป็นไรปรมัตถานเอาเป็นปรมัตถานทำให้เป็นปรมัตถานขอความหมายเฉยๆว่าแปลว่าอะไรอ่ะปรมัตถานคือหมายความว่าแม้แต่ชีวิตก็เสียสละได้เพื่อเหมือนกับว่าเราปรารถนามันเอาง่ายๆใช่ไหมเหมือนเราจะนั่งสมาธิเราตั้งจิตอธิษฐานแม้จะเหมือนที่เอาไปง่ายดีกว่าให้ชัดเจนเหมือนก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยท่านก็บอกว่ามาดแมนวันนี้นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถ้าไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ขยับขยื่นเลื่อนตัวเลือดในกายจะเหือดแห้งกระดูกจะแตกหรือจะต้องตายไปตรงนั้นจะไม่ขยับขยื่นเลยอันนั้นถือว่าเป็นปรมัตถปรมีเข้าใจไหมง่ายๆนะโยมเจ้าค่ะต้องเข้าใจตรงนั้นตอบก็ไม่ได้เจ้าค่ะลืมเลยถามหลวงพ่อให้หลวงพ่อตอบให้เจ้าค่ะนั่นนะคือปรมัตถ์นะจ้าขอบคุณเจ้าค่ะก็คนก็สงสัยก็ถามได้นะจะได้อธิบายให้ฟังอันนั้นก็เป็นขั้นปรมัตถ์นะฮะการสร้างบารมีอะไรจะให้ทานนี่ก็เป็นปรมัตถ์ก็หมายถึงว่าถ้าเป็นปรมัตถปรมีทานนะปรมัตถปรมีแปลความหมายว่าให้ทานแม้แต่ร่างกายของตนเองหรือว่าชีวิตของตนเองก็สละได้ถ้าเป็นอุปปารมีขั้นกลางนี่ในตาดวงในตาให้เลือดหรือว่าให้ดวงตาตาดัดดวงตาข้างหนึ่งหรือว่าสละไตเพื่อบริจาคอะไรนั้นเป็นอุปปารมีขั้นกลางแต่ถ้าท่านอุกฤษหรือว่าปรมัตถในชีวิตก็สละให้ได้เลยครับเสียสละได้เพื่อเป็นทานได้ไงอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธเจ้านะที่จะเสียสละถึงได้ทำได้ขนาดนั้นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็คงจะยากใช่ไหมครับแต่พุทธเจ้าเมื่อปรารถนาสัมมาทัมโพธิญาณนะจะต้องทำบารมีสิบทัศหรือสามสิบทัศให้ครบถ้วนนะใช่ไหมถึงจะได้มาตรัสรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะอ้าวญาติโยมมีอะไรก็ถามกันมาได้นะโยมนะก็ต้องการให้เกิดความรู้หรือว่าเกิดความเข้าใจให้มีผู้ประพฤติปฏิบัติมากๆจะได้เห็นโทษหรือเห็นทุกข์นะฮะเห็นไหมเห็นโทษเห็นทุกข์แล้วยังไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นทุกข์อะไรนะฮะก็ทำไม่ถูกแล้วมันก็พ้นทุกข์นะฮะทำไม่ถูกมันก็เข้าไปหาความทุกข์นะฮะครับทุกข์นี่ควรจะออกหรือเอาเข้ามาแล้วฮะมันก็ควรที่จะเอาออกฮะถ้าเอาออกมันจะเบานะฮะถ้าเอาเข้ามันหนักวะเห็นไหมถ้าเอาเข้ามันหนักใช่ไหมเอาออกมันจะเบาความอุปทานก็เหมือนกันถ้าไม่ได้เอาออกเนี่ยมันจะเบาถ้าเอาเข้ามันจะหนักมันเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็ต้องทำให้มันถูกวิธีอะไรสิ่งใดที่มันมีอยู่ในจิตใจเก่าๆของเราเนี่ยมันก็ต้องเอาออกนะความโลภโกรธหลงในจิตใจของเรามันมาหลายภพหลายภูมิแล้วก็ควรที่จะเอามันออกไปทีละน้อยแล้วนะให้มันหมดไปอันนี้ส่วนใหญ่ไม่เอาเราเอาเข้ามาไอ้ของเก่าก็เยอะอยู่แล้วนะเอาไม่ออกเลยนะของใหม่ก็เข้ามาอีกใช่ไหมล้นเลยป่ะมันล้นมันเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้มันเป็นไงไหมความโลภความโกรธความหลงมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยที่จริงอะถ้าหมดความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยมันไม่เชื้อมีเชื้อกรรมนำให้เกิดหรอกบางคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันมีเชื้อกรรมกรรมคือมาจากอะไรเชื้อของความโลภความโกรธความหลงถ้ามันมีมากมันมีเชื้อกรรมนำให้เกิดมากถ้าความโลภความโกรธความหลงในจิตใจมันน้อยลงแหละมันก็เกิดน้อยลงเพราะเชื้อมันมีน้อยลงถ้าทำให้มันหมดไปสิ้นไปนะมันก็ไม่มีเชื้อกรรมที่จะนำให้เกิดไงเห็นไหมมันหมดกรรมไปแล้วฮะทีนี้เราคอยไปเติมเชื้อมันจะหมดไหมเพิ่มเชื้อเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เชื้อล้นเลยเห็นไหมเห็นไหมมันก็เกิดเป็นว่ายแต่เกิดไม่จบไม่สิ้นอะไรฮะมาเป็นทุกข์เป็นโทษกันอยู่อย่างเงี้ยพุทธเจ้าท่านเห็นภัยในวัฏฏะสงสารอย่างนี้นะท่านจึงย้อนหาทางที่จะออกจากทุกข์แล้วก็มาแนะนำให้เราปฏิบัติให้มันออกจากทุกข์อ่ะเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะฮะทีนี้ต้องการให้มันทุกข์น้อยล่ะเราก็ต้องพยายามให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นให้มันน้อยลงนะต้องมันรักษาศีลต้องมันเจริญจิตภาวนาอันนี้สำคัญนะไหมคือต้องทำสมาธิด้วยนะมีศีลแล้วมีสมาธิมีปัญญาต้องทำให้ครบไตรสิกขาเนี่ย
ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องใช้ปัญญาคือการพิจารณาถ้าไม่สงบมันไม่เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้เราไม่ใช่ศึกษาในตำรับตำรานะเป็นปัญญาที่จะดูจิตดูความคิดดูภาวะของสังขารความปรุงแต่งคิดนึกของเราคืออ่านจิตหรือว่าอ่านความคิดตัวเองให้ออกนะฮะถ้าตราบใดเราอ่านจิตถึงอ่านความคิดตัวเองไม่ออกถึงจะเรียนมามากมายได้หลายปริญญาแต่มันก็ไม่พ้นทุกข์อยู่นั่นมันยังมีอุปทานเผลอๆอัตราตัวตนก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยตามไปพอยึดถือว่าความรู้แต่เป็นรู้โดยสัญญาไม่ใช่รู้โดยปัญญาถ้าเรารู้โดยปัญญาคือรู้จริงรู้จักรู้แจ้งมันต้องรู้ใจนะไม่ใช่รู้จำมันเป็นสัญญาแต่รู้จิตรู้จริงรู้แจ้งเนี่ยมันดูโดยจิตใจที่ว่ารู้ว่าปัจจัยสังขารความปรุงแต่งมันอยู่ตรงใดทำไมจิตมันเข้าไปยึดไปถือทำไมครูบาอาจารย์บอกว่าธรรมดาจิตมันก็เป็นปกติจิตมันเป็นธรรมดามันไม่มีความยินดียินร้ายจิตเป็นผู้รู้อยู่นะฮะเป็นธาตุของความรู้รับรู้เท่านั้นแต่ว่ามันอาศัยปรุงจิตเนี่ยตัวภาวะของสังขารที่มากระทบกระทั่งดังอิตนาที่บอกว่าอะไรเนี่ยแม้คนที่ดูสวยดูหล่อถ้าไปเห็นตับไตเทพงข้างในก็หมดสวยหมดหล่อนะฮะไม่เกิดอารมณ์เลยนะที่มันมีอารมณ์เพราะมันนะมองว่ามันสวยมันหล่ออะไรเงี้ยนะมันเป็นลักษณะนะเพราะไปดูติดอยู่แค่ผิวหนังผิวหนังนะฮะใครพูดไปติดเนื้อหนังขนาดแต่ไปดูข้างในแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นอสุภะหรืออสุพังไปหมดเลยฮะมันก็เป็นลักษณะฉะนั้นต้องหมั่นพิจารณากันอยู่บ่อยๆอะไรนะมันจะได้ลดละได้อะไรได้ไม่งั้นมันก็จะมีความหลงปองไม่ตกกันต่อไปอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้อยู่ต้องมีความเมตตากันดีกว่านะต้องมีพรหมวิหารต้องมีความเมตตาใช่ไหมถ้ามีความเมตตากันแล้วมันก็อยู่กันอยู่กันเป็นเท่าทั้งแก่ถ้าเป็นครอบครัวสามีภรรยานะไอ้ทุกวันนี้มันไปหลงเนื้อหนังอะไรกันโอ้ยเก่าๆมันแทบจะเป็นสนิมใหม่ๆหน้าตาจุ่มจิ๋มเหมือนอะไรสมัยก่อนเพราะเราจะล้อกันอย่างนั้นเพลงอ่ะได้ยินไหมมันเป็นยังไงว่ามันเป็นหลงนั่นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องหลงนั่นใช่ไหมก็ที่จริงมันก็นะธรรมชาติมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่ว่าอาศัยความปรุงแต่งไงปรุงแต่งไอ้คนที่ว่าสวยงามมันก็ต่อไปก็แก่เท่าอ่ะใช่ไหมครับก็แก่เท่าก็เหมือนกันหมดแล้วไม่มีอะไรหรอกมันธรรมชาติธรรมดาเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนะฮะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายข้อจากนครสวรรค์โยมสมจิตเจริญพรจ่าโยมประการหลวงพ่อทั้งสองลูกนะคะหลวงพ่อค้าหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูก็ฟังมานานแล้วฟังมาหลายปีสี่ห้าปีแล้วหนูก็ทำตามที่หลวงพ่อบอกมั่งทำได้มั่งไม่ได้มั่งแต่หนูป่วยอยู่อะค่ะป่วยมาตั้ง5 6ปีมาแล้วงานก็ทำไม่ได้จ้ะแต่หนูทำบุญอยู่ตลอดอะหนูไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้ทำกระทั่งทำทรายไปแม่ที่ทำทรายไปทำอะไรนะก็ทำเอาไปทำที่อยู่ของแม่ของพระพุทธเจ้าจ้ะหนูทำหนูทำไปทุกอย่างอะทุกสถานีทำทุกสถานีอะที่หนูมันเวทนามันมากมายนะหลวงพ่อหนูคิดว่าตอนนี้เงินอยู่ก้อนนึงหนูอยากจะโอนเงินทำบุญให้หมดแล้วหนูฆ่าตัวตายแล้วชีวิตหนูจะไปยังไงคะหลวงพ่อหนูอยากถามหลวงพ่อแค่นี้เนี่ยค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะจ้าสาธุจ้ะครับปัญหาของโยมก็อยากทำบุญนะหลวงพ่อครับอยากทำบุญกับเงินก้อนนึงแต่ว่าถ้าชีวิตอะไรได้ยินฆ่าตัวตายประมาณนี้แล้วชีวิตจะเป็นยังไงหลังความตายที่ทำบุญมีเงินไปทำบุญก็คือทำบุญแต่ไปฆ่าตัวตายเป็นกรรมอะกรรมบาปเป็นบาปกรรมที่ว่าที่คนก่อนๆก็เก่าเขาก็ยังว่าบอกว่าถ้าไปฆ่าตัวตายจะกลับมาฆ่าตัวตายอีก500ชาติเนี่ยทำไมเขาพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไปทำอย่างนั้นแล้วจิตมันตกอยู่ในภาวะอย่างนั้นมันข้ามไม่พ้นอะทีนี้พอมันข้ามไม่พ้นอย่างนั้นพอเวียนว่ายตายเกิดมามันก็ตกอารมณ์นั้นอีกใช่ไหมไม่เข้มแข็งพอที่จะให้ทำให้มันข้ามไปมันก็จะมีความคิดที่ตกเหนือนะต้องไปฆ่าตัวตายก็เรียกว่าฆ่าตัวตาย500ชาติคือว่าเขายังสอบไม่ผ่านมันก็เลยต้องเกิดมาสอบซ่อมอีกนะฮะถ้าสอบไม่ผ่านในภพนี้ชาตินี้แสดงมันไม่ต้องกลับมาซ่อมใหม่หรือจะชอบมากลับมาซ่อมใหม่กันฮะพอถึงอารมณ์นี้ก็จะฆ่าตัวตายอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องทำให้มันข้ามให้มันพ้นไปต้องมีความเข้มแข็งว่าชีวิตเราส่งผลมาขนาดนี้แล้วเราได้ทำบุญได้สร้างบุญในตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ก็เราก็ต้องมาทำใจ
เออว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรเออเราอุปทานเกิดความทุกข์ขึ้นอ่ะทำไมไม่ต้องไปทุกข์ด้วยเมื่อเราทำอะไรไม่ได้อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่าเมื่อคนเราเนี่ยสังขารมันไปสู่ความแก่เนี่ยจะสั่งงานให้มือมันทำเท้ามันทำเหมือนตอนที่หนุ่มสาวมันก็ไม่ทำละมันไม่อยู่ในอำนาจแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรมันทำไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นสู่ภาวะของความเสื่อมแล้วจะใช้ก็ให้เหมือนเดิมๆก็ไม่ได้แล้วใช้มันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันไม่ทำตามแล้วเออมันล้าไปหมดอะไรเนี่ยนะเพราะว่าอะไรมันใช้มานานมันเสื่อมมันเฟียนเก่าอะไรนะสมมติที่จ้างแต่ละเฟียนเก่ามันก็ชำรุดสุดเสื่อมซ่อมไม่ไหวใช่ไหมครับในที่สุดมันก็จะต้องทิ้งอันนั้นไปขณะถ้าเรามาดูตอนนี้ที่เราเกิดทุกข์นะเออทำไมเราจะต้องไปทุกข์ว่าเราทำอะไรไม่ได้ที่บอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเรามาทำใจครับแทนที่จะไปทำงานการเพราะว่าสังขารเราไม่เลือกอำนวยเรามาพิจารณาอย่างนั้นอันนั้นเป็นตัวช่วยจะทำให้เราเกิดมรรคเกิดผลและอีกอย่างถ้าเราทำแต่บ่อยๆบ่อยๆเข้าเลยพิจารณามันจะละอุปทานหลุดจากอุปทานปัญญามันเกิดขึ้นนั่นนะอันนั้นเป็นสู่ความหลุดพ้นเราว่าต้องฆ่าไอ้ความคิดหรือว่าจิตที่จะไปฆ่าตัวตายมาฆ่าจิตหรือว่าความคิดนั้นให้ตายใช่ไหมให้ตายไปไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องกลับมาซ่อมใหม่ชอบเลยอย่างนั้นขนาดนี้พบนี้ธาตุนี้ยังพบทุกข์ไม่พอเลยใช่ไหมเอาทุกข์ให้มันเป็นธรรมเลยเห็นคนใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมไหมแต่มันต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของความทุกข์นะครับดังนั้นในอริยสัจ4มีอะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อทุกข์ถึงสุดแล้วก็พิจารณาตัวสมุทัยก็เป็นเหตุของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเราไปยึดมั่นถือมั่นไปปรุงแต่งอะไรมันเกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นปัญญามันเกิดตัวนิโรธเนี่ยนิโรธะนิโรธคือตัวปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงเหตุปัจจัยของความทุกข์เกิดมาจากอะไรนั้นให้นั่นแหละคือมรรคคือวิธีการในการดับทุกข์นะฮะอันนั้นเราจะได้ธรรมะจนที่ว่าเราทุกข์ถึงที่สุดแล้วใช่ไหมบางคนไม่ทุกข์แล้วก็ไม่เข้าถึงธรรมแหละบางคนก็ยังมีว่าถ้าว่าไม่ทุกข์ถึงที่สุดบางคนก็ไม่เข้าวัดนะฮะใช่ไหมคนที่จะพูดกันติดปากก็ไม่ทุกข์แล้วไม่เข้าวัดแล้วถ้าไม่ทุกข์แล้วเข้าวัดสุขสบายก็เพลิดเพลินกันไปอะไรเงี้ยนะนั่นกลายเป็นยังไงนะมันจะพูดกันติดปากมาเลยแล้วที่จริงมันก็เป็นงานส่วนใหญ่เหมือนกันนะมีส่วนเหมือนกันนะถ้าไม่ทุกข์จริงๆแล้วไม่เข้าแล้ววัดเนี่ยวัดไม่ว่างห้างไม่เว้นอ่ะทีนี้วัดไม่ว่างห้างไม่เว้นเป็นไงไหมครับมันไม่พลนเนี่ยรถเดี๋ยวนี้ที่โยมที่คนที่ผู้โยมผู้ชายที่ถามนะบอกว่าทำไมเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องการเนี่ยดูทีวีที่มีธรรมะฟังวิทยุที่มีธรรมะอะไรเห็นไหมก็ยิ่งไปจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าบางรุ่นเก่าบางคนก็ไม่ค่อยฟังเหมือนกันนะยังเพลิดเพลินนะฮะยังเข้าไม่ละครขนหางอะไรนะเดี๋ยวไหมเพลินอยู่นะยังอินอยู่กันนะจิตใจยังเข้าไม่ถึงตรงนี้ยังไม่เข้าถึงตรงนี้ก็มีส่วนตรงนั้นยังไม่เข้าถึงจะไม่เข้าถึงตอนใกล้ๆเราจะหายใจไม่ออกให้ภาพไปบอกนั่นจะเข้าถึงนะก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันนะก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันเขาไม่ทันไหมครับโอ้มันคนจะไม่ทันที่หลวงพ่อว่าได้ไม้งามเมื่อขวัญบินได้ถูกต้องเจอไม้งามไม่ยามขวัญบินนะครับเข้าป่าเวลาค่ำมองไม่เห็นแล้วอ่ะใช่ไหมเจอไม่งามฝันบิดฝันอะไรก็ไม่เข้าแล้วเนี่ยอย่างกรณีของโยมเมื่อกี้ที่บอกทำบุญแล้วอยากฆ่าตัวตายอย่างกรณีนี้ก็เหมือนกับการทำบุญแล้วแทนที่จะได้บุญเข้าสู่ตัวเองนะครับเพราะมันอาจจะเป็นกรรมแล้วก็เป็นบาปให้กับตัวเองซะมากกว่าแทนทำบุญแทนที่จะได้บุญนะหลวงพ่อแต่กลับเป็นกรรมเป็นกรรมให้กับตัวเองติดตัวบุญบุญมันก็ส่วนบุญไงการที่จิตใจที่เป็นบุญก็เป็นทุนบุญแต่ว่าไอ้จิตที่จะเป็นบาปคือจะไปฆ่าตัวตายนั่นแหละมันก็จะเป็นบาปตรงนั้นเพราะนั้นบุญก็เปรียบเหมือนกับน้ำมันกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้มันคนละส่วนกันบางคนว่าโอ้จะทำบุญไปล้างบาปล้างไม่ได้น้ำมันกับน้ำปนกันได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ความหนักความเบามันมีความที่แตกต่างกันมันคนละส่วนกันอันนี้บางทีเราก็จะไปฟังโอ้แหมทำไมเขาล้างบาปได้สารภาพบาปได้อะไรเงี้ยนะเพื่อความสบายใจอ่ะครับเพื่อความสบายใจนะฮะทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็อันนี้จริงอ่ะนะน้ำมันกับน้ำมันก็เข้ากันไม่ได้ฉันใดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันคนละส่วนแต่เราไม่ว่าใครนะมั้ยนี่เราพูดโดยเหตุผลตามหลักของพระพุทธศาสนานะฮะมันเป็นอย่างนั้นแล้วหลักของความเป็นจริงด้วยใช่ไหมมันเป็นลักษณะนั้นนี่ส่วนบุญมันก็จะส่วนบุญกันนะเหมือนกันแล้วเนี่ยเราคิดไม่ดีเราพูดไม่ดีเราทำไม่ดีกับเวลาที่เราคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมมันคนละกาลคนละเวลาไหมมันล้างกันได้ปะไม่ได้เวลาความจำขึ้นมาเป็นไงไอ้นี่อย่าคิดไม่ดีพูดไม่ดีเนี่ยนะมันยังจำได้เอาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมอภิสิทธิ์เจริญพรจากโยม
ครับกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองนะครับผมจ้ะครับพอดีจะโทรมาเรื่องเมื่อผมได้ฟังรายการผัดไปก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านวิทยากรดำเนินรายการบอกว่ามีคนบอกว่าไม่ค่อยมีคนฟังสถานีวิทยุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ฟังทุกวันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไหนผมอยู่บ้านเนี่ยผมฟังเกือบ24ชั่วโมงนะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วคำพูดหนึ่งที่วิทยากรท่านพูดเอาไว้ซึ่งผมว่าไม่เคยได้ยินนะครับที่หลวงพ่อสนองท่านพูดเอาไว้ว่าสถานีวิทยุเนี่ยจะหยุดไม่ได้นะครับโอ้ตรงนี้มันซึ้งมากนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีประโยชน์อะนะครับก็เลยโทรมาแล้วก็ที่โยมโทรมาเมื่อกี้บอกว่าทำไมญาติโยมก็ถึงไม่ฟังวิทยุนะครับตรงนี้มันก็อาจจะเป็นบุพเพเจตสัมปุญญตาที่ว่าบุญที่เคยทำมาแล้วในชาติปางก่อนนะครับว่าเคยสะสมบุญเรื่องอะไรมานะครับก็ขอสนับสนุนสถานีวิทยุของหลวงพ่อสนองนะครับผมว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นอย่างมากครับกับนมัสการครับสาธุขอโมทนากับญาติโยมที่นะที่จมในรายการก็โยมก็ที่ว่าดูอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมไม่ก็ทิ้งสถานีแต่โทรทัศน์และวิทยุก็เป็นเรื่องที่ดีและโยมก็จะได้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของบุคคลจะได้ทำไมดูอยู่เป็นประจำมันมีอะไรดีหรือเดี๋ยวคนที่ไม่เคยดูไม่เคยสนใจก็จะมาสนใจบ้างใช่ไหมเป็นแนวทางให้กับคนที่ไม่เคยเข้ามาดูใช่เป็นแนวทางนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทำดีให้เด็กๆดูเห็นไหมทำดีให้เด็กๆดูแต่เป็นการกตัญญูตอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เด็กเห็นอีกต่างหากใช่ไหมครับเด็กๆกับรุ่นหลังก็จะได้ทำเป็นใช่ไหมอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างโมทนาด้วยโยมที่ทำให้เป็นตัวอย่างเพราะว่ารายการธรรมะเนี่ยคนรุ่นใหม่หรือว่าคนยังวัยรุ่นอยู่ก็ค่อนข้างจะฟังน้อยมันก็มีจำนวนน้อยแต่ว่า คนที่รุ่นที่ว่าสูงวัยแล้วหรือว่าคนที่อยู่ในมีครอบครัวคนกลางๆคนเนี่ยดูติดๆนี่จะค่อนข้างจะมากใช่ไหมแต่คนในรุ่นหนุ่มๆสาวๆนี่ยังน้อยอยู่ใช่ไหมยังน้อยอยู่ในการที่จะฟังอ่ะอย่างที่โยมบอกว่าโยมผู้ชายที่เมื่อกี้บอกโยมพิสิทธิ์บอกว่าทำไมไม่มีคนดูไม่ใช่คนไม่มีคนดูนะครับหลวงพ่อโยมอาจจะเข้าใจว่าทำไมไม่มีคนดูโยมผู้ชายที่โทรเข้ามาสายแรกบอกว่าทำไมคนที่เขาทำผิดไม่เห็นบาปบุญคุณโทษยังกระทำอยู่เนี่ยทำไมเขาไม่เข้ามาดูตรงนี้นะครับผมเข้าใจอย่างนี้แล้วที่นี้โยมอภิสิทธิ์บอกว่าทำไมไม่มีคนดูไม่ใช่ไม่มีคนดูเลยก็คนดูก็มีนะครับคนดูก็มีอยู่แล้วนะใช่คนโยมที่โทรมาทีแรกบอกว่าทำไมอยากให้ช่วยปัญหาตรงนี้คือคนที่เขากระทำความผิดโดยที่ไม่คิดอย่างเงี้ยนะครับทำไมเขาไม่เข้ามาดูนะส่วนตรงนี้มั่งอะไรประมาณเพราะว่าเขาไม่คิดเนี่ยเขาอยู่ไม่อยากมาดูเขายังไม่สนใจเรื่องนี้ไงคนที่ดูเขาคิดแล้วเข้ามาดูปั๊บมันเขาก็จะมีข้อคิดเพิ่มขึ้นเนี่ยว่าควรไม่ควรนี่การคิดการทำอย่างนั้นนะฮะมันเป็นบาปหรือเปล่าเห็นไหมครับมันเป็นอะไรฮะมันเป็นทำให้ชีวิตของเราตกต่ำหรือว่าทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นเห็นไหมชีวิตมันเป็นบวกหรือมันเป็นลบมันก็มีการทบทวนนะเป็นยังไงแต่นี้มันทีนี้เขาไม่ได้ยินได้ฟังได้ดูอะไรก็เลยนะก็ทำไปตามความเคยชินของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่โยมบอกว่าโยมเขามีความประสงค์น่าจะมาดูบ้างเห็นพฤติกรรมของคนนี้แล้วนะน่าจะมาดูบ้างจะได้ข้อคิดอะไรจะได้แก้ไขพฤติกรรมสมัยอะไรเนี่ยมันก็เรื่องความปัญหาดีครับอยากให้สังคมลดความรุนแรงลงมั่งก็สังคมทุกวันนี้รุนแรงใช่ไหมใช่ครับใช่รุนแรงมากขึ้นอ่ะอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยไม่เหตุผลอ่ะใช้แต่อารมณ์ใช่ไหมไม่ใช่เหตุผลอ่ะเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องอ่ะมันก็จะมีปัญหาน่ะอยากให้สังคมหรือว่าอยากให้โลกนี้คือเย็นลงนะครับใจได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับสังคมก็ต้องอะไรต้องมีการแบ่งปันกันอะไรนิดอะไรหน่อยก็นะอย่าไปถือโทษถือโกรธกันกระทบกระทั่งอะไรกันบางครั้งบางคราวก็ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุตรดิตถ์โยมนิมนต์เจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่ออยากทราบว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราได้คณิกะสมาธิเล็กๆน้อยๆแล้วอะเราจะพัฒนาต่อนะคะเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะจ้าสาธุค่ะครับเมื่อครับหลวงพ่อคณิกะสมาธิก็เป็นคำอธิษฐานที่พื้นฐานเบื้องต้นนะครับแต่ว่า
มันยังไม่คงที่คงทนสงบบ้างไม่สงบบ้างอ่ะใช่ไหมยังไม่ต่อเนื่องยาวนานเราก็ทำต่อไปที่โยมไม่มีอะไรหรอกเราก็ทำให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นเดินจงกรมให้มากขึ้นใช่ไหมเพิ่มเวลาเพื่อให้มันมีความสงบที่ต่อเนื่องมากขึ้นไงสติมันขาดช่วงขาดตอนก็พยายามเจริญสติให้มีความรู้ตัวมากขึ้นเพื่อจะได้รักษาความสงบหรือตัวสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานมากขึ้นไงนิ่งได้นานๆพูดง่ายๆสมาธิคือความจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนะฮะต่อเนื่องถ้าเป็นสมาธิถ้าเป็นเรื่องของฌานอะไรเนี่ยมันก็ต้องจิตนิ่งๆจริงไหมสงบไม่วักแวกวันไหวกับสิ่งที่มากระทบอะไรเนี่ยไม่ไปใส่ใจสนใจเห็นถ้ามันมีสมาธิแล้วแม้แต่รูปเสียงมารบกวนมันก็เฉยๆนะมันไม่ไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นแต่มันก็เห็นมันก็รู้มันก็ได้ยินแต่ว่ามันไม่ปรุงแต่งทำให้เกิดความพอใจและไม่พอใจยินดียินลายนะทำให้มันต่อเนื่องมันจะขึ้นแปลเป็นอุปจารสมาธิไปถูอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานนั้นจิตจะเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมนั้นเป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นนิวรณ์ห้ามันดับสนิทนะฮะครับไหมจิตมันจะมีความสะอาดระหว่างเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดอย่างละเอียดและจะพิจารณาสิ่งที่กระทบกระทั่งทางใจนั้นชัดเจนขึ้นอันนั้นเป็นขั้นตอนกันไปไม่เข้าใจก็คงมาถามกันครับหมดเวลาทั้งเพราะหมดเวลาสำหรับช่วงแรกช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงทุนบนไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเมียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสำหรับในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านจะเอาว่าจากวัดปันพรับมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164ฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาอะไรก็
ไปถามได้นะเขาเรียกว่าไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงความรู้ฮะใช่ไหมเขาบอกว่าอายคุยจะไม่รู้วิชาใช่ไหมใช่ไหมอายคุยจะไม่รู้วิชาถามได้บางคนจะโอ้เดี๋ยวไปถามอะไรปัญหามันจะเปิ่นๆเดี๋ยวจะอายเขาไม่ต้องไปอายเลยโยมความเขาบอกว่าความดีอย่ากลัวความชั่วอย่ากล้านะความดีก็ได้อย่าไปกลัวเลยแต่ว่าความชั่วอย่าไปกล้าทำเพราะว่ามันเป็นบาปไม่ใช่บุญมันเป็นลบไม่ใช่บวกใช่ไหมเข้าใจตรงนี้ก็จบเลยนะฮะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับโยมชานเจริญพรจ้าโยมดีครับขอถามปัญหาครับจ้าถามได้เลยขอถามข้อเดียวถามได้ข้อนี้ข้อคือว่าเขาเคยฟังพุทธวจนะพระพุทธเจ้าเห็นพระพูดอยู่ว่าอาการไหว้ศาลพระภูมิก็ดีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีว่าทำเครื่องรางของขลังก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เคยไหว้เคยทำอยู่เกิดนะแล้วไม่ทำต่อจะถือว่าความเห็นผิดใช่ไหมครับขอถามเพิ่มครับสาธุครับทบทวนคำถามสักเล็กน้อยโยมคือเคยฟังจากพุทธวจนะมาว่าการไหว้พระพรหมก็ดีไอสารเจ้าที่ก็ดีอะไรประมาณนี้ครับก็ทำไปแล้วพอทำไปแล้วไม่ทำต่อเนื่องครับคือจะเป็นการอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำต่อเราเคยทำแล้วเราไม่ทำอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถือว่าเราทำเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราพระพรหมเจ้าที่พระพรหมอะไรถ้าเราไหว้เป็นแบบวัฒนธรรมแต่ถ้าว่าเราให้เข้าใจลึกซึ้งในความจริงแล้วพระพุทธองค์ท่านก็ไม่ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงไว้อย่างนั้นว่าการที่จะต้องไปไหว้พระภูมิหรือว่าพระพรหมก็ถ้าจะเป็นพรหมก็เรื่องของพรหมวิหารที่จะต้องทำให้มันมีอยู่ในจิตสำนึกกับความรู้สึกของตัวเองที่เรียกที่เราท่องกันว่าพรหมวิหารตรีใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นต้องให้มีในตนอย่างนั้นพรหมวิหารนั้นพระพรหมนั้นก็เป็นเรื่องของพราหมณ์ที่เขานับถือกันแต่ทีนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเกิดว่าเราทำเป็นวัฒนธรรมทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ทำไปก็ไม่อะไรแต่ให้เรารู้ว่าเราเข้าใจว่าเราทำติดเนื่องกับผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่หมายความถึงว่าเราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราทำอะไรเรารู้เราเข้าใจเราไม่รู้เหมือนครั้งบางครั้งที่เราคำที่พูดว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อะไรเงี้ยนะถึงแม้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่พระภูมิเจ้าที่ก็มีมานานแล้วใช่ไหมหรือว่าผมเขาก็ไหว้เขาก็มีอยู่ทั่วแต่ทีนี้ถ้าเราถือหมายความถึงว่าเราถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราจะถือต่อไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธนั้นสอนอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรแต่ไม่ใช่หมายความถึงว่าเราจะไปลบหลู่สิ่งที่มีมาก่อนตั้งแต่โบราณเรานะอันนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกโยมไม่อยู่ความเข้าใจของเราเท่านั้นเองครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมลุงนภาเจริญพรจ้าโยมหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะจ้าสาธุหนูอยากจะถามว่าหนูนั่งสมาธิไม่สงบแต่หนูใช้เป็นเดินแทนประมาณวันละสัก4ชั่วโมงอะค่ะคือช่วงเช้า2ชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายอีก2ชั่วโมงมันจะได้บุญทดแทนกันได้ไหมคะนั่งสมาธิไม่ได้แล้วเดินอย่างนี้ใช่ไหมเดินแทนแต่เดินแทนวันละ4ชั่วโมงจ้าแต่ว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างนะคะมันจะได้บุญไหมคะครับคือโยมนั่งสมาธิไม่ค่อยได้แล้วก็เปลี่ยนจากการนั่งมาเป็นการเดินอย่างนี้ครับมันไม่ได้กำหนดไว้ว่าการทำสมาธิจะต้องนั่งหรือว่าต้องยืนต้องเดินต้องนอนทุกอริยบทถ้าเรากำหนดจิตเรานิ่งจิตเราสงบก็เป็นบุญแต่ถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ใช่บุญนะก็ดูตรงนั้นนะไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่นะเอาตรงที่ความสงบใช่ไหมความสงบตรงไหนเมื่อไหร่อายุบทใดก็เป็นบุญเมื่อนั้นนั่งถ้าไม่สงบแล้วก็ไม่ใช่บุญอีกใช่ไหมยังไม่ได้บุญแต่ว่าถามว่าได้บุญตรงไหนกิริยากายไงกายที่เรามานั่งแต่ว่าจิตใจเรายังไม่สงบแต่กายเราสงบวาจาเราสงบมันได้สองช็อตแล้วฮะหรือว่าได้สองขั้นตอนแล้วว่ากายก็สงบวาจาก็สงบแต่เหลือแต่ใจยังไม่สงบเท่านั้นนะฮะเมื่อมีศรัทธาจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างนั้นกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญนะเพราะเราสำรวมมีความสงบวาจานั้นและกายเรามีความสงบและทีนี้เราก็พยายามมาฝึกจิตใจให้มันสงบให้มันครบทั้ง
กายวาจาใจเลยเนี่ยมันก็จะได้สมบูรณ์แบบนะที่มันสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ว่าสมาธิยังไม่เพียงพอก็ทำต่อไปกันแล้วกันนะโยมฝากไว้เนาะครับมีขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านโยมถามว่า เวลาที่สวดมนต์มีบางคำที่เราอ่านไม่ค่อยถูกจะบาปหรือเปล่าแล้วก็บางทีสวดมนต์จิตไม่นิ่งอย่างเงี้ยควรทำอย่างไรดีคะก็พยายามให้จิตมันอยู่กับอักขระพยัญชนะพยายามตั้งสติให้ดีนะที่ว่าเราจิตไม่นิ่งไม่อยู่กับการดูในอักขระพยัญชนะหรือว่าการสวดนั้นนะฮะมันก็เป็นธรรมชาติถ้าเราไม่ค่อยได้ฝึกฝนอะไรกันนะบางทีภาวะจิตของกลมมันไวอ่ะนี่เราก็ต้องพยายามฝึกว่าทำไมจะต้องให้จิตใจมันจดจับอยู่ที่อักขระหรือพยัญชนะที่เราสวดเราท่องนั้นเห็นไหมฝึกไปบ่อยฮะมันก็จะมีความสงบมันก็จะเกิดความสงบขึ้นเองอ่ะไม่ใช่อะไรมันก็อยู่ที่ฝึกทั้งนั้นน่ะฝึกไปบ่อยๆมันก็ทำได้นะมันก็ทำได้แต่ทีนี้เราต้องมีความเพียรแล้วมีความอดทนพอฝึกฝนตนเองอ่ะมันไม่สงบได้มันก็ต้องสงบได้นะความจริงอ่ะแต่ทีนี้คนเราเนี่ยขาดความอดทนไงขาดความเพียรพยายามเห็นไหมเวลาเขายังมีคำกล่าวว่าไงจงอดทนฝนทั้งให้เป็นเข็มตุ่มยังเต็มด้วยน้ำที่พร่ำหยดปลวกมันยังขนดินกองเท่าบรรพตสิ่งทั้งหมดไม่ยากทักภาคเพียรนะทั้งเนี่ยบะเริ่มเลยมาฝนให้เป็นเข็มเล่มเล็กเดียวต้องทนใช่ไหมมาฝนไม่ใช่มีอะไรของที่อะไรมาเป็นวิทยาศาสตร์สมัยนี้ที่ว่ามาตัดมาอะไรใช่ไวเป็นอะไรเลเซอร์อะไรเดี๋ยวนี้นะกันสมัยใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ใช่ต้องฝนไงเอาทั้งมาฝนให้เป็นเข็มโอ้ใช้ความเพียรความพยายามไอ้ปลวกไหมมันขุ่นตัวนิดเดียวนะขนดินเท่าภูเขาเลยมาทำจอมปลวกใช่ไหมครับมันมีความเพียรอ่ะมันถึงทำได้ฮะอันนี้ก็เหมือนกันน่ะมันไม่สงบก็พยายามเพียรให้สงบอ่ะถูกมั้ยเพียรให้สงบถ้าไม่สงบแล้วก็คงไม่ต้องเพียรนะครับมันสงบแล้วอะไรแล้วอันนี้ถ้าไม่สงบก็ต้องพยายามเพียรให้มากๆขึ้นนะฮะแล้วฝึกไปนะโยมไม่เป็นไรหรอกครับครับถูกผิดบ้างผิดว่าถูกบ้างไม่เป็นไรนะพยายามแก้ไขให้นะเพราะว่าอะไรบางทีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงออกอักขระพยัญชนะหรือความจำมันไม่เหมือนกันหรอกเห็นไหมมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่สร้างสมมาไม่เหมือนกันเห็นไหมจะให้มันมีความจำแม่นยำอะไรเหมือนกันก็ไม่ใช่อีกไม่ได้เห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละบุคคลไม่ไปว่ากันแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเข้าใจแล้วสามารถจะสวดให้มันเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาเห็นไหมเกิดความสงบได้เกิดบุญได้มีอะไรไหมครับขอการหลวงพ่อครับอีกคำถามนึงครับจากอยุธยาครับโยมสำรวยถามว่าเวลาโยมสวดมนต์โยมก็จะสวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็น้อมคำสวดนั้นมาใส่ใจเสมอแล้วก็พิจารณาตามบทสวดไปด้วยโยมอยากทราบว่าการทำแบบนี้หรือการน้อมคำสวดแล้วก็การพิจารณาไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้โยมได้บุญหรือเปล่าและโยมจะได้สมาธิด้วยหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับถ้าเราสวดมนต์ด้วยแล้วก็พิจารณาไปด้วยอะไรถ้าใจมันสงบมันก็ได้ถ้าเราทำได้นะแต่ที่ถ้าว่ามันแยกกันไปอย่างนั้นจิตมันไม่รวมไม่สงบผมก็ต้องเปลี่ยนมาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งฮะใช่ไหมเวลาสวดมนต์ก็สวดมนต์เวลาพิจารณาสังขารร่างกายเป็นการภาวนาก็พิจารณาสังขารร่างกายไปอันนี้มันอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะถ้าพิจารณามันรวมกันในขณะสวดมนต์ก็เอามาพิจารณาครับมันเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมานะเกิดการรู้กันละนิวรณ์นั้นได้ก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมที่จริงเราก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วมันจะทำไปพร้อมกันทั้งสองอย่างไม่ได้นะมันไม่ได้ตรงนั้นแต่ว่าทีนี้ถ้าว่าเป็นการพื้นฐานเบื้องต้นสวดมนต์ซะก่อนพิจารณาซะก่อนทีนี้ถ้าไปสวดมนต์สงบก็เอาเรื่องของสวดมนต์ไปถ้าพิจารณาสงบแล้วก็มาพิจารณาเลยเพราะถึงความสงบจริงๆมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจิตมันต้องเป็นหนึ่งเดียวนะมันเป็นอย่างนั้นเนาะนั้นดีแล้วล่ะที่ฝึกที่ทำมันนะมันจะได้มีความเข้าใจในการนำไปใช้ให้อยู่กับชีวิตประจำวันนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่พึ่งทางใจเราอ่ะที่จริงเราต้องพึ่งในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่ต้องประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นน่ะใช่มั้ยกับตัวบุคคลนะฮะให้มันถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วรักษาศีลเจริญสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาอยู่บ่อยๆปัญญาที่รอบรู้สังขารความปรุงแต่งความคิดนึกเนี่ยเดียวกันนะครับบางทีปัญญาการเรียนการศึกษาอย่างเดียวมันไม่พอ
นั่นเป็นวิชาทำมาหากินนะไหมแต่วิชาที่ระงับดับทุกข์นี่มันต้องใช่ไหมต้องทำให้ถึงทำให้ถูกครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรจ่าโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อสองลูกค่ะค่ะโยมแดงอยากถามว่าเวลาโยมแดงนั่งสมาธิโยมแดงนั่งไล่ขึ้นยัดไล่ลงถึงท่าบนหัวนะคะก็ลอกหนังข้างที่หนึ่งก็เอาวางไว้ทางหน้าข้างที่สองก็ลอกเห็นแต่กระดูกข้างที่สามก็ลอกนะคะก็เอาเพื่อมันเชี่ยมันอะเชี่ยที่มันติดกับหนังสีโครงน่ะลอกออกไปให้หมดพอลอกออกไปให้หมดไปวางไว้ทางหน้านะคะแล้วก็มันจะมีเหล็กวางอยู่ข้างหน้านะวางหนังวางเนื้อแล้วก็เขาตักเอาไส้เอาไฟออกมาวางไว้ข้างหน้าให้หมดเลยค่ะแล้วที่นี่พอนั่งไปโยมแดงก็กลัวตายเนาะก็เห็นแต่สันหลังอ่ะกระดูกออกหมดเลยนะคะกระดูกนี่คือจะละลายหมดไปหมดกันเนื้อกันหนังไปหมดเลยเอาไปวางไว้ข้างหน้านั่นนะคะเหล็กก็ละลายไปหมดเลยเหลือแต่สันกระดูกก็กระโหลกหัวค่ะตั้งอยู่ก็ขาสัตมาสอยู่นะคะโยมแดงจะฟังทางพายุนะคะหลวงพ่อของโยมนมัสการค่ะจ้ะครับก็เท่าที่ฟังดูก็ไม่น่าจะเป็นคำถามนะว่าอาจจะเป็นการเล่าการปฏิบัติให้รับรู้แล้วรายงานการปฏิบัติประมาณนี้ครับก็เป็นการปฏิบัติก็พิจารณาต่อไปให้มันเห็นให้มันเห็นทุกสัตว์ที่มันจะไปลอกออกมาจนเหลือเป็นเข้าเป็นฐานอะไรมาจากที่ว่าเป็นสดๆเป็นของปฏิกูลอะไรแต่ละส่วนแต่ละสัตว์อะไรแยกแยะออกมาหมดมันก็สามารถจะทำพิจารณาได้เพราะมันเป็นอสุภะมันเห็นได้แต่ว่าการเห็นการรู้การเห็นอย่างนั้นมันก็แตกต่างกันไปมันเรื่องเฉพาะบุคคลบางคนก็เห็นไม่ทั่วบางคนก็เห็นทั่วใช่ไหมครับบางคนก็รวบลัดตัดเอาไม่เห็นทั้งตัวบางคนก็เห็นทั้งตัวครับมันก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วมันพิจารณาถ้ามันใจรักมันปรากฏขึ้นมาใจรักคือความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นมามันก็ทำให้ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นได้ก็ภาวะธรรมมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนะฮะอันนี้ทำกันมันก็จะถอดอนัตตาได้ความยึดมั่นถือมั่นนะฮะทำให้ชินนะหลวงพ่อมันก็ต้องทำต่อไปให้พิจารณาต่อไปจนฝ่าจิตใจมันจะวางเฉยได้แต่จริงๆถ้าว่าไปรังเกียจก็ไม่ได้นะสิ่งที่เป็นอสุภะนะแต่ยังมีอารมณ์ที่ยินดายก็ไม่ได้แต่มันเห็นต้องภาวะธรรมแล้วก็จิตที่รู้แล้วเฉยได้เห็นนะสิ่งเหล่านั้นจนชินจนว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเป็นเรื่องของปกติธรรมดาของเขาอย่างนั้นนะก็แยกแยะอย่างนั้นนะแต่ว่าที่ได้เห็นได้ว่าได้กลิ่นอะไรก็แล้วแต่มันได้ทั้งเห็นได้ทั้งกลิ่นนะปรากฏเกิดขึ้นได้นะมันเกิดขึ้นได้ทางยตนะหมดแล้วกสุภะเนี่ยมันจะปรากฏเกิดขึ้นแบบอย่างที่โยมแดงบอกทำนั่งลอกออกมากองออกมาดูขนาดนี้ก็ยังกลัวความตายอยู่นะครับอันยังกลัวไม่ใช่คือกลัวความตายมันยังเป็นเรื่องของวิจิกิจอย่างละไม่ได้ไงแค่ว่าถ้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่กลัวความตายแล้วมันหมดอัตตาตัวตนแล้วไงยังกลัวความตายเข้าใจความเพราะว่าความเป็นจริงแล้วแต่จากนั้นมันคือว่ายังเป็นเรื่องของสมาธิยังเป็นเรื่องของนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นที่สามารถจะลอกแต่ที่ไปถึงภาวะธรรมอย่างนั้นแล้วไม่กลัวกับความตายแล้วเห็นความเป็นนิจจังไม่เที่ยงแท้แล้วมันหมดตัวตนจะตายหรือไม่ตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติไปแล้วตรงนั้นถ้าว่าภาวะธรรมเกิดโดยสมบูรณ์นะก็จะเป็นลักษณะแล้วก็พิจารณาต่อไปแล้วกันก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นพื้นเป็นอะไรเป็นหนทางนะฮะที่จะไปสู่ความละความหลุดพ้นในที่สุดนะฮะถ้าพยายามทำก็อย่าไปกลัวมันก็แล้วกันครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาต้องความเข้าใจอะไรกันนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าสเกตหลุดไปแล้วครับก็ญาติโยมก็โทรเข้ามาได้ร่วมรายการที่เบอร์024961163ก็ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ก็024961164 SMS ของเราก็4221080ถ้ามีคำถามอะไรที่ตอบได้หลวงพ่อความสงสัยท
ถามอยู่ก็คุยกันไปก่อนนะครับแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พิจารณาก็เนื้อหนังบางสาก็เป็นอย่างเงี้ยบางคนนี่มาบอกว่าอ้าวนั้นหายไปไหนนานแล้วหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยหายไปไหนนะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นตัญญกงรกรรมตัวนี้มันสั่นไม่ไหวเลยฮะมันกลายเป็นแผลเป็นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่อยากจะมาเจอมันรู้สึกว่าจะไปอายเขาอะไรเงี้ยนะก็มีนะเป็นลักษณะนั้นน่ะเนาะมันเป็นเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่ได้พิจารณานะถ้าพิจารณาสุภาพบ่อยๆมันก็เนาะไม่ต้องไปเสริมอะไรกันมากอ่ะนะใช่ไหมพอไปถึงภาวะเสริมแล้วก็คุณจะเสริมไม่ได้นะครับมีส่วนไหมมีส่วนนะถึงภาวะเสื่อมจริงๆแล้วก็เสื่อมไม่ได้แล้วครับมันเป็นยังไงมันถึงเวลาของเขาไงมันก็ได้ระยะหนึ่งช่วงหนึ่งเท่านั้นเองเห็นไหมมันก็ไม่กี่รังยั่งยืนเห็นไหมเอาแล้วคนจะงามงามในใจเฉยใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาเฉยแต่ว่าคนจะแก่ความรู้จะอยู่นานคนจะรวยสินทานให้บ้านโตดีกว่าไหมยังมีความสุขกว่านะไหมงั้นดีวัยต้นวัยกลางวัยปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายอะไรนี่ก็ดูไปอันนั้นมันก็ขับเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยครับอ่ะมีปัญหาอะไรไหมครับขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากปราจีนบุรีโยมอารีโยมถามว่าโยมทำสมาธิแล้วจิตมีแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ไปไหนเลยเป็นเพราะอะไรเจ้าคะแล้วจะมีแนวทางปฏิบัติต่ออย่างไรดีถ้าเรานั่งมันสงบอย่างเดียวมันไม่ไปไหนเลยอะไรเลยเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเราก็ไปเดินจงกรมใช่ไหมกระแดเดินจงกรมเพื่อว่ามันเปลี่ยนอริยบทเราจะได้เปลี่ยนอารมณ์ให้มันมีสิ่งกระทบนะฮะเห็นอารมณ์บทเคลื่อนไหวใช่ไหมถ้ามันอยู่นิ่งๆครับมันนิ่งไม่รู้สึกว่าจะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมครับไปเคลื่อนไหวซะบ้างครับเคลื่อนไหวจนให้จิตใจเฉยกายเคลื่อนไหวใจเฉยนะอันเนี้ยฝึกไปอะไรเนี่ยมันก็จะได้ทำให้เกิดความรู้ที่ว่าเพิ่มเติมนะเสริมสติปัญญาของเราไปอีกครับอีกครับคำถามต่อไปจากขอนแก่นครับหลวงพ่อจากโยมเอโยมถามว่าโยมเคยปฏิบัติได้มีช่วงนึงมีปัญหาทางครอบครัวเรื่องสามีทำให้จิตตกทำจิตไม่ได้ทำใจไม่ได้พยายามทำใจให้เหมือนเดิมก็ยังทำไม่ได้ขอแนะนำคำถามคำชี้แนะจากหลวงพ่อว่าต้องทำยังไงดีใจไม่เหมือนเดิมเพราะสามีเขาไม่เหมือนเดิมฮะเลยใจเราไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็พันดาก็มันก็ธรรมชาติมันก็ไม่จีรังยั่งยืนอะไรก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงอ่ะสามีจะอยู่ให้เที่ยงก็ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนมันก็มีปุพพกรรมของแต่ละคนอ่ะแล้วเขาเปลี่ยนไปอย่างนั้นถ้าเราต้องเอาใจไว้ตัวเราที่จะให้ใจไปอยู่กับเขาอ่ะถ้าเอาใจไปอยู่กับเขาเอ๊ะเขาทำไมไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าใจเราเป็นใจเดิมเราก็ต้องพยายามฝึกใจยอมให้มันอยู่กับตัวเราว่าเออสิ่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรฮะใช่ไหมมันเป็นสู่ภาวะของความเสื่อมการอยู่ด้วยกันบางครั้งก็มีการเป็นนกใจอะไรกันก็เป็นเรื่องปกติมันยังมีเวรมีกรรมเอาโหติกรรมให้กันถ้าดีกว่าแผ่เมตตาให้นะมันจะได้การเป็นการแก้กรรมมันมีกรรมด้วยกันทุกคนแหละเห็นไหมก็มีเยอะในยุคนี้สมัยนี้คือไม่ค่อยจะเคารพศีลและรักษาศีลกันเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเนี่ยจะบอกว่าไงฮะถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่เคารพฐานะหน้าที่ซึ่งกันและกันปัญหาก็เกิดอย่างเงี้ยแต่ในกรณีโยมนี่ก็ทำใจแต่ว่าเออมันเป็นไปงั้นก็เป็นไปแล้วนะมันก็เป็นอนิจจังไปแล้วเราก็ดูว่ามันเป็นภาวะธรรมเราก็ทำจิตใจให้ก็อยู่กับตัวเราก็รักษาจิตใจของเราให้มันดีก็แล้วกันสามีหรือใครก็ตามทีแต่ก็มาเจอกันทีหลังทั้งนั้นน่ะเห็นไหมเจอก็มาเพื่อจะจากหรือเปล่าเห็นไหมเจอมาเพื่อจากทั้งนั้นน่ะเห็นไหมก็ต้องทำใจอย่างนั้นนะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสระบุรีจากโยมใจเจริญพรใจโยมจ้าน้ำมศการเจ้าค่ะสอบถามหลวงพ่อนะคะว่าถ้าเราสวดมนต์ช่วงเย็นเนี่ยจะต้องอัญเชิญเทวดาก่อนถูกต้องไหมคะแล้วก็เวลาสวดมนต์เนี่ยค่ะสวดช้ารู้สึกว่าจะสะดุดคือจะสวดเร็วไปเลยนี่คือจะถูกต้องไหมคะสอบถามท่านนี้ราคานักการเจ้าค่ะจากสาธุครับข้อแรกคือสวดตอนเย็นต้องอัญเชิญเทวดาหรือเปล่ามันก็ถ้ามันก็แล้วแต่เราที่ว่าเราจะสวดบทไหนที่จริงน่ะถึงเรา
เราสวดเราไม่ต้องไปชุมนุมเทวดาเราก็สามารถจะสวดมนต์ได้ไอ้นั่นเป็นเรื่องของศาสนพิธีที่ก็ทำกันนะไหมแต่ว่าสวดเช้าสวดเย็นถึงแม้ว่าไม่ชุมนุมเทวดาก็ได้แต่เป็นเรื่องของศาสนพิธีบางทีก็บอกเออต้องให้เทวดามาฟังด้วยใช่ไหมที่ว่าจะคิดว่าให้เทวดามาฟังแต่จริงๆมาฟังหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นพิธีกรรมของเขาที่เขาทำกันนะแต่นี้ถ้าเราถามว่าถ้าเราคิดว่าจะให้มันสั้นลงแล้วลงก็สวดบทที่มันเป็นสาระสำคัญอะไรมันก็แล้วแต่เราอีกเหมือนกันนะใช่ไหมก็สามารถจะสวดได้ไม่ใช่เฉพาะเจ้าจงที่จะต้องมีการต้องชุมนุมเทวดาทุกครั้งทุกคราวไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับเราเออเราชอบบางคนก็ไปชอบนะจะชุมนุมเทวดาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารู้สึกมันจะรู้สึกว่ามันจะขลังหรือว่าจะศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นเนี่ยนะก็เอาก็ไปไลฟ์ก็สวดไปไม่ว่าการตรงนั้นนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะไม่สวดเอาบทที่สำคัญสำคัญเลยที่เราเคยสวดนะแล้วก็สวดได้นะไม่เป็นไรหรอกครับไม่ใช่ปัญหาก็ว่าเราทำใจของเราให้เป็นเทวดาใจที่เป็นเทวดาเป็นใจไงโยมมีหิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปมันเขาเรียกว่ามีเทวธรรมมีธรรมะของเทวดาทำให้ใจของเราเป็นเทวดานะเอาเทวดาในใจเราไม่ใช่ไปเอาเทวดาข้างนอกอย่างเดียวเนาะใช่ไหมเอาเทวดาในตัวของเรามีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะตามที่พุทธเจ้าท่านเรียกว่าเทวธรรมเป็นคุณธรรมของเทวดาคนใดใครคนหนึ่งถ้าดับจิตไปถ้ามีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปไปจุติเป็นเทวดาเลยจากมนุษย์นะครับเข้าใจตรงนี้ก็จบนะเออพอเข้าใจนะโยมตรวจไปเถอะชุมนุมก็ได้ไม่ชุมนุมก็ได้นะฮะเออให้เราเข้าใจในความหมายนะกันที่จริงนะน่าจะแปลให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะถ้าบาลีนั้นเราสวดเพื่อความขลังแต่ว่าแปลให้เป็นไทยนะเป็นเพื่อความคิดหรือว่าความเข้าใจเห็นไหมถ้าเรามีความคิดแล้วมีความเข้าใจเราจะได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องนะมีศรัทธาความเชื่อและมีปัญญาความรู้หรือว่าความเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าเออเราสวดไปเพื่ออะไรความหมายคืออะไรบางทีในคำสวดแต่ละบทนั้นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่พูดให้อยู่ไปฟังบ่อยๆแม้แต่ในมงคลสูตรเองที่เราสวดกันเป็นประจำถือว่าเป็นมงคล38ประการเป็นสิ่งที่เราชอบเราต้องนำมาใช้ไปคือสวดงานมงคลที่ไหนพระก็ต้องสวดอะไรมงคลสูตรใช่ไหมมงคล38ประการเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทสวดที่เป็นมงคลแต่ที่จริงเป็นการประพฤติปฏิบัตินะไม่ใช่อยู่ที่คำสวดคำสอนมันอยู่ที่การกระทำเราต้องเอาคำสวดหรือคำสอนนั้นมาประพฤติมาปฏิบัติมันถึงจะเกิดมงคลใช่ไหมพระเพียงสวดเพื่อบอกวิธีการทำมงคลให้เกิดขึ้นจะทำอย่างไรมันอยู่ที่ประการประพฤติปฏิบัติเหมือนที่คำว่าอาเสวนาจะภารนางการไม่คบค้าสมาคมกับคนผ่านทั้งหลายเป็นมงคลเป็นความเจริญใช่ไหมทีนี้ที่ข้อที่สองที่บอกว่าบัณฑิตานั้นจะเสวนาการคบบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเป็นมงคลเป็นความเจริญบูชาจะปูทิยานางบูชาบุคคลที่ควรบูชาคืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ใช่ไหมถ้าเรามีความเคารพเราประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อท่านมันก็เป็นมงคลเป็นความเจริญถามว่ามันอยู่ที่คำสวดคำสอนหรือว่าการปฏิบัติล่ะเนี่ยต้องคิดให้ดีเข้าใจความหมายให้มันถูกต้องนะเยอะนะที่ไม่ถูกต้องพระสวดโอ้นิมนต์มาแก้วรูปสวดมงคลละสูตรแล้วบ้านนี้เป็นมงคลสถานที่เป็นมงคลแต่ว่าพอพระไปแล้วก็ทำตนเหมือนเดิมมงคลตามพระกลับวัดหมดเลยเหมือนเดิมชั้นยังเหมือนเดิมอะฮะใช่ไหมเพิ่มบางคนไหมนะบางคนเพิ่มไหมบางคนตามพระกับวัดไปหมดแล้วเนี่ยมันต้องมาทำความรู้จักหรือว่าทำความเข้าใจให้มันถูกต้องนะอันนั้นถือว่ามีศรัทธานะแต่ขาดปัญญาความเข้าใจนะในการที่จะนำมงคลที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนที่เอามาเราเอามาสวดเพื่อเอามาประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องอันนี้สำคัญนะฮะอันนั้นกวากไว้ด้วยนะญาติโยมให้มีความเข้าใจเราจะได้ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ถูกต้องเห็นไหมเป็นขั้นตอนไปนะแล้วเราก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นน่ะก็ถูกต้องน่ะการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลน่ะคนคบคนพาลพาลไปหาปิดกฎบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบนักการพนันจะพาไปอับจนอะไรประเภทนั้นนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เห็นน่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนย่อยนะที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้น
ต้องรู้จากการเลือกคนคบเหมือนกันฉะนั้นจะเป็นเบื้องต้นไงบางคนนี่แหมไม่คบกับคนพาลเป็นข้อต้นเลยใช่ไหมโดยมากกันไปคบเดี๋ยวนี้สังคมเราเนี่ยหลอกลวงอะไรกันเพียบไปหมดนะในโลกของแอปพลิเคชันโซเชียลพูดภาษาอังกฤษนิดหนึ่งอะไรเงี้ย สังคมก้มหน้าแล้วแต่งประพันธ์ไว้ให้สังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาไปสนใครคนในเฟซในไลน์แล้วหลอกกันไปอะไรเงี้ยเห็นไหมเรื่องราวอะไรเพียบไปหมดเลยมาถามแล้วก็ทำไมเป็นอย่างนั้นก็มันหลอกอะเห็นไหมแต่มีเรื่องหลอกชอบมาบอกหลวงพ่อจังเลยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเราก็หลวงพ่อก็เตือนสติไงบอกไม่ใช่อย่างนี้มันหลอกนะมีเขาไปอะไรเนี่ยที่ไปอะไรเราก็ไม่ไปกล่าวถึงเขาเรื่องเรื่องของเขาเนี่ยบอกว่าไม่ทำอย่างนี้หลอกไหมเนี่ยไปนู่นไปนี่โอ้โหไปราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่แล้วมันหลอกแล้วอย่างเงี้ยนะพอไปใจงงใจทอก็หลอกจริงๆอะไรเงี้ยนะประธานบอกว่ามันหลอกเพราะว่าเราไม่ได้อคติกับใครเราพูดโดยเหตุด้วยผลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไปถึงตัวบุคคลเพราะเราไม่ใช่ไปชอบไปใช่อะไรกับใครหรอกนะเราพูดไปตามถือว่าพบอะไรมันถูกต้องไม่ถูกต้องอ่ะโดยธรรมอะไรทีนี้คนไม่ถ้าขาดติดแล้วมันก็หลอกกันไปทำเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะยังติดในเรื่องยุ่งอะไรเรื่องของวัตถุนิยมเนี่ยพอคนเราไปติดในเรื่องของวัตถุนิยมนี่มันก็จะมีการหลอกลวงอะไรกันเกิดขึ้นเยอะเพราะอะไรต้องสอดแสวงหาเห็นไหมหยุดไม่เป็นเย็นไม่ได้ประเภทนั้นน่ะเนาะมันเป็นลักษณะนั้นญาณโยมก็ต้องระวังต้องศึกษาธรรมบ้างฮะรู้จักพลอบ้างเห็นไหมอย่าไปให้มันคิดอะไรต้องเริ่มอะไรอย่างเดียวมันก็นั่นแหละมันก็จะทำให้มีปัญหาโดยมากถ้าเกิดขึ้นก็เพราะว่าบางทีเราก็โลภกันไปนะเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็ขัดความยับยั้งชั่งใจอ่ะเห็นไหมไม่มีการทบทวนนะไม่มีการทบทวนมันก็เป็นง่ายดิเห็นไหมต้องเอาเหยื่อมาล่อทั้งหน่อยไอ้นี่นะเดี๋ยวว่าติดเหยื่อเป็นเขาเรียกอะไรมัสยาหลงเหยื่อแล้วหรือมัจฉาหลงเหยื่ออะไรประเภทนั้นนะครับทีแรกก็ล่อก้อนเล็กๆทีเราก็ก้อนใหญ่ๆเพื่อต้องการมากๆโอ้โหปุ๊บไปติดเบ็ดเลยเบ็ดบัลลุ่มเลยไม่หลุดเลยเห็นไหมอันนั้นเดี๋ยวนี้มันล่อลวงอะไรกันมันก็มีเยอะอันนี้สิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังบ่อยๆคืออะไรหนึ่งสตรีไร้ยังอายสองชายรัชจะผ่าสามพระไร้ศีลสี่หินไม่แข็งห้ากำแพงกุฏินี่ต้องอยู่ห่างๆเขาไว้อันตรายใช่ไหมต้องระวังเขาไว้ในสังคมนี้มีเยอะไหมเป็นอย่างเงี้ยฮะเปอร์เซ็นต์เยอะไหมครับเปอร์เซ็นต์เยอะต้องระวังเหมือนกันนะฮะไปอย่ามันจะทับใส่ล้มใส่ เรื่องว่าฝนฟ้าตกในดินนิ่มๆมันก็กำแพงผุๆอะไรนะหินยินไม่แข็งเดี๋ยวนี้ผู้ของพวกข่าวอะไรหล่นใส่นะเดี๋ยวนี้นะครับกำแพงล้มทับมันนี่เยอะไปหน่อยนี่ฮะบางทีตึกใหม่ๆสร้างยังไม่ทันไรเลยล้มทับไปแล้วเนี่ยใช่ไหมมันต้องระวังเหมือนกันอันนี้แค่นั้นมันเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนเราเหมือนกันให้มีความระมัดระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยนั้นญาติโยมก็นะต้องเข้าใจโลกมันเปลี่ยนไปมันห้ามไม่ได้หรอกความเจริญทางด้านวัตถุอะไรเนี่ยแต่นี้ว่าอะไรถ้าเกิดว่ามันขาดศีลธรรมถ้าขาดศีลธรรมแล้วที่คุณได้พูดให้ฟังที่บอกว่าสังคมไร้ศีลธรรมข้อกรรมเป็นของใครถ้าเราไม่ช่วยประดุงศีลธรรมไว้ลูกหลานไทยเราก็ไม่ร่มเย็นนะสังคมเลวทำคนให้เป็นผีสังคมดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วเล่าใครกันสรรสร้างสังคมไว้หากไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือผู้นำในสังคมเป็นงั้นไหมมีส่วนไหมครับมันมีส่วนในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันป้องกันช่วยกันแก้ไขไม่ใช่ไปแก้ตัวนะแต่คนดีชอบแก้ไขนะครับคนอะไรคนจะแบบไหนที่แกชอบแก้ตัวล่ะอย่าไปบอกไม่พูดไม่สมเพาะนะฮะนั่นสิเข้าใจแล้วนะเข้าใจก็ไม่เป็นไรนี่เป็นยังไงต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวแก้ในส่วนที่มันมีความบกพร่องนะฮะตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะช่วยให้ป่วยการใช่ไหม